رب اشرح لي صدري ويسر لي أملي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนที่พี่น้องมาเนี่ยวันนี้ตกทั้งวันที่นี่เราตั้งโต๊ะกันแบบฝนตกตั้งเก้าอี้แบบฝนตกคือมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงวิธีการมอบหมายที่ถูกต้องนะพี่น้องนบีเนี่ยเวลามอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะทําก่อนจะถึงเวลาที่ต้องมอบหมายนะทำเสมือนว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่ช่วยเหลือเลยคือทำอย่างเต็มที่เต็มอย่างเต็มที่เลยแล้วพอถึงเวลาที่ต้องทำพอถึงเวลาที่ต้องใช้จริงเนี่ยนบีก็จะมอบหมายเสมือนว่าไม่เคยเตรียมอะไรมาเลยนี่คือการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ว่ามอบหมายคือแบบไม่ทำอะไรเลยแล้วก็เดี๋ยวอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยอย่างงี้ไม่ใช่ต้องทำทำเสมือนว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ช่วยนะครับก็เราแบ่งหัวข้อกันนะครับวันนี้วิถีสลับของเราเนี่ยเรามีอยู่3ประเด็นด้วยกันที่จะคุยกันในวันนี้นะฮะเพื่อไม่ให้มีการพูดซ้ำกันนะครับเราก็เลยแบ่งหัวข้อกันนะครับก็จะเป็นในเรื่องของอากีดะห์เรื่องของอิบาดะห์แล้วก็เรื่องของมุอามะลาตนะครับอาจารย์อับดุลฮากีมเนี่ยก็รับหัวข้อเรื่องของอากีดะห์ที่จะมานำเสนอให้เราทราบนะครับว่าในชนสลับหรือว่ายุคสลับเนี่ยเขามีอากีดะห์อย่างไรและปัจจุบันเป็นยังไงและเราต้องทำยังไงนะครับและอาจารย์มุฮัมมัดก็จะเป็นอิบาดะห์และส่วนผมนะครับที่ได้รับมอบหมายก็จะเป็นมุอามะละนะครับและหวังว่าค่ำคืนนี้พี่น้องทุกคนจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะนักเรียนทุกคนนะครับตั้งใจฟังด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากค่ำคืนนี้ไปเราก็จะมีการสอบถามว่าได้อะไรบ้างนะฮะจากสิ่งที่เรารับฟังครับขอเชิญครับอาจารย์ครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. ขอชูกรนะครับขอบคุณต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสมาพบกับบรรดาพี่น้องนะครับที่โรงเรียนฮาฟิซอัลกุรอานนะครับอัลลูกะแห่งนี้ถามว่าอุปสรรคมีไหมพี่น้องครับชีวิตของคนที่เป็นมุมินเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์มานะครับแล้วก็พวกเราเนี่ยคนที่เป็นมุมินอย่าหวังนะพี่น้องนะว่าจะได้อยู่กันแบบสุขสบายนะครับยิ่งคนที่เป็นมุมินเนี่ยต้องได้รับการทดสอบที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนนะครับและคนที่ผ่านบททดสอบที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นั่นแหละเขาจะได้ชื่อว่าเป็นมุมินอย่างครบถ้วนนะครับอาจจะมีบ้างในการที่มีบททดสอบที่มาจากอัลลอฮ์นะครับในเรื่องของฝนในเรื่องของฟ้าแต่วันนี้ก็ผ่านไปได้นะครับชีวิตของคนเรานั้นต้องอยู่กับการวอนการขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่มีอัลลอฮ์คนที่รู้จักพระเจ้าแต่ไม่ขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องครับไม่ใช่ว่าพระเจ้านั้นไม่มีความหมายนะพี่น้องไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาไม่มีความหมายแต่สิ่งที่ไม่มีความหมายนั่นคือคนที่เป็นบ่าวนั่นคือบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับวิถีชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมของคนที่มีกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์เขาจำเป็นที่จะต้องยืนอยู่บนรากฐานนะครับที่มาจากอัลลอฮ์มาจากอัลกุรอานมาจากซุนนะห์มาจากหะดีษนะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เนี่ยเราถ้าหากว่า
เราลืมนะครับแน่นอนที่สุดมนุษย์บางครั้งบางคราวมันมีลืมกันบ้างแต่คนที่ดีที่สุดในหมู่บรรดาผู้ที่ลืมเนี่ยพี่น้องนั่นคือการที่เขาได้ย้อนกลับมานึกนะครับนึกถึงพระคุณของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาย้อนกลับมานึกในกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ที่เขายังมีอยู่กับเขานะครับนั่นก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์พี่น้องครับหัวข้อของเราในวันนี้เนี่ยนั่นก็คือวิถีชนซะลัฟนะครับในเรื่องราวของอะกีดะห์ในเรื่องราวของมุอามะละห์นะครับในเรื่องราวของอิบาดะห์อาจารย์อาดัมเนี่ยมอบให้ผมได้พูดคุยกับพี่น้องในเรื่องราวของวิถีชนซะลัฟนะครับในเรื่องราวของอะกีดะห์พี่น้องครับในเรื่องราวของอะกีดะห์เนี่ยอะกีดะห์คือปมนะครับคือสิ่งที่เรานั้นจะต้องมัดมาจากคำว่าอกดุนอกดุนเนี่ยแปลว่าปมแปลว่าการผูกนะครับเราจะต้องผูกเราจะต้องเชื่อเราจะต้องขันให้มันแน่นในเรื่องราวที่เป็นหลักความเชื่อต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องราวของการอีมานนะครับต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีมานนั่นคือการศรัทธาต่ออัลลอฮฺหลักความเชื่อที่เรานั้นจะต้องเชื่อต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องเชื่อด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องเชื่อด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์ต่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องครับวิถีชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมเขาจะไม่ออกเขาจะไม่หนีออกไปจากลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างบ่าวมาเนี่ยพี่น้องอัลลอฮฺตะอาลาทรงตรัสเอาไว้ว่ามะคอลักตุลจินนะวัลอินซ์อิลลาลิยะบุดุนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างบ่าวทรงสร้างยินทรงสร้างมนุษย์มาเนี่ยไม่ได้สร้างมาเพื่อสิ่งอื่นใดพี่น้องแต่การสร้างของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีเป้าหมายการสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สร้างยินมาที่สร้างมนุษย์มานั้นมีเป้าหมายสร้างมาทำไมอ่ะอิลลาลิยะบุดุนไม่ได้สร้างมาเพื่อสิ่งอื่นใดครับอิลลาลิยะบุดุนอิลลายูวะฮิดุนนั่นคือการสร้างมาเพื่อที่จะเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาเพื่อที่จะเขาเรียกว่ายึดมั่นเชื่อศรัทธายอมรับซีโรราบทุกสิ่งอย่างในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงสั่งใช้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องเรารู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างเรารู้ว่าเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเรามาแล้วเนี่ยจุดประสงค์หลักในการสร้างของพระองค์นั่นคือการเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจุดประสงค์หลักของการสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือการที่เรานั้นจะต้องมอบให้กับพระองค์เนี่ยเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นการมอบให้กับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแค่หนึ่งเดียวเนี่ยพี่น้องครับนั่นคือการให้ต่ออัลลอฮฺขอต่ออัลลอฮ์มอบต่ออัลลอฮ์เราให้อะไรต่ออัลลอฮ์ให้การเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นพี่น้องเวลาที่เราจะขอเราขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นพี่น้องครับในเรื่องนี้เนี่ยวิถีชนชาวซะลัฟในเรื่องราวของอัลอะกีดะห์ผมมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งซึ่งเป็นหนังสือที่ผมเนี่ยแปลเองนะครับหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าตับซีรุลคอลฟบิดอบิตินอุซูลอัลลติมันคอลฟะฮาอันคอรจาอันมันฮะจิสลับหมายความว่าไงการเขาเรียกว่ากรณีชี้แจงแด่ชนยุคคอลฟชนยุคหลังๆเนี่ยพี่น้องครับต่อการฝืนหลักอุซูลอุซูลคือรากฐานคืออะกีดะห์เนี่ยแหละอุซูลคือเชื่อได้เพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นหมายความว่ายังไงมันไม่มีข้อสองอะถ้าอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่า1คือ1ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า1ก็คือ1เราจะไปเชื่อเราจะไปเชื่อ2ไม่ได้ในเมื่ออัลลอฮฺตะอาลาบอกว่า1เราจะไปเชื่อแบบ3ไม่ได้ในเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่า1เพราะฉะนั้นใครฝืนหลักอุซูลฝืนหลักอะกีดะห์คอรอจาอันมันฮะจิสลัฟคนต่างๆเหล่านี้ที่เชื่อแบบผิดๆไปเชื่อ2ไปเชื่อ3ออกจากมันฮัจออกจากแนวทางของบรรดาซะลาฟุศอลิห์ทันทีเขียนโดยใครพี่น้องครับเชคอะห์มัดมุฮัมมัดซอดิกอันนัจญาดดังมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องครับในเรื่องราวของวิถีของชนยุคซะลาฟเราจะมาดูกันว่าวิถีของเขาเนี่ย
ขาเอาสิ่งใดมาล่ะมาปฏิบัติในชีวิตของเขาพี่น้องครับอย่างที่ผมบอกในช่วงแรกคนที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ใช่เรามีอย่างเดียวนะคนที่มีมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ไม่ใช่พวกเรามีอย่างเดียวพี่น้องแต่ละคนก็มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ละคนก็มีมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์แต่ยุคที่ดีที่สุดละพี่น้องครับที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเป็นยุคที่เข้าใจในกะลิมะห์แรกอย่างดีที่สุดนั่นคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นยุคที่เข้าใจในกะลิมะห์ที่2มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ที่ดีที่สุดนั่นคือยุคไหนนบีบอกว่าคอยรุลกุรุนกอรนียุคที่ดีที่สุดนั้นคือยุคของฉันคือยุคที่มีเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้เห็นได้พูดได้รบได้ฟังต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือยุคที่มีเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ร่วมรบกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือยุคที่อัลกุรอานนั้นถูกประทานลงมาคือยุคที่วะฮีกุบรอคืออัลกุรอานคือยุคที่วะฮีซุกรอคือหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นถูกประทานลงมานบีได้รับวะฮีบางสายรายงานนะพี่น้องครับบอกว่าการรับวะฮีของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่วะฮีมันหนักเนี่ยเสมือนว่าหน้าของนบีน่ะนะมีเสียงหึงอยู่อย่างนี้นะครับเวลาที่นบีได้รับวะฮีในซูเราะห์มุมินุนเพราะฉะนั้นนะพี่น้องวะฮีนี่หนักมากแต่ถามว่าเป็นภาระที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องรับมั้ยต้องรับครับปฏิเสธไม่ได้และการรับวะฮีของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจําเป็นที่จะต้องสอนให้กับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์มีความเข้าใจพี่น้องมีความเข้าใจในอายะห์กุรอานมีความเข้าใจในเตาฮีดมีความเข้าใจในเรื่องราวของอะกีดะห์มีความเข้าใจในเรื่องราวของซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิเสธไม่ได้ว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะห์จะเป็นกลุ่มชนที่ดีที่สุดเพราะนบีบอกเอาไว้คอยรุลกุรุนกอรนีซุมมัลละซีนายะลูนะฮุมนบีก็บอกต่อไปต่อมาก็ยุคถัดมาซุมมัลละซีนายะลูนะฮุมต่อมาก็ยุคถัดมานั่นคือยุค300ปีแรกทำไมล่ะพี่น้องประการแรกแหล่งที่มาในการรับบทบัญญัติของศาสนาแหล่งที่มาของการรับบทบัญญัติของศาสนาคนที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คนที่มีมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์โดยเฉพาะที่เราจะโฟกัสในวิถีชนของเขาในเรื่องราวของอะกีดะห์นั่นคือซะลาฟุศอลเวลาที่เขาจะเอาวะฮีเวลาที่เขาจะต้องการที่จะรู้ในเรื่องราวของอายะห์กุรอานพี่น้องครับเขาจะไปถามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าหากว่าเขาไม่เข้าใจไม่ใช่ว่าเขาจะไปตีความเองไม่ใช่แต่เขาจะรอญิอูอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะกลับไปหานบีแล้วกลับไปหาเนี่ยไม่ใช่ไปเถียงนะกลับไปถามว่าเพราะอะไรแบบไหนทำไมไปถามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นถ้าเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เขาสงสัยเขากลับไปหานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องราวของอัลกุรอานและในเรื่องราวของอัลอะกีดะห์พี่น้องครับปฏิเสธไม่ได้ว่าจำเป็นที่จะต้องเอามาจากกาลามุลลอฮ์เอามาจากดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่สองเอามาจากซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาที่เราบอกซุนนะซุนนะซุนนะเนี่ยพี่น้องครับย้ำตรงนี้สักนิดหนึ่งเวลาที่เราบอกว่าซุนนะน่ะนะเราอย่าไปคิดว่านี่แหละคือซุนนะนี่แหละคือซุนนะนี่แหละคือซุนนะเพราะเห็นโต๊ะครูเขาทำเพราะเห็นโต๊ะครูเขาทำไม่ใช่แต่ซุนนะมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุนนะมาจากอายะห์กุรอานซุนนะมาจากหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่วันนี้เราบอกว่านั่นแหละที่ครูเขาทำน่ะนั่นแหละคือซุนนะไม่ใช่นะครับพี่น้องเราอย่าไปผูกคำว่าซุนนะกับตัวครูไม่เอาเราไม่เล่นกันแบบนี้แต่เราจะต้องการที่จะรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นซุนนะเราต้องดูว่ามาจากซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่ามินกอลินเอาฟิอลินเอาตักรีรินคำพูดของท่านนบีการยอมรับของท่านนบีการกระทำของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่างๆเหล่านี้มันเป็นวิถีของเขาในการที่จะรับสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นมาปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องราวของอะกีดะห์ฉะนั้นแล้วนี่พี่น้องครับแหล่งในการรับบทบัญญัติในเรื่องราวของอันอะกีดะห์1คืออัลกุรอาน
สองคือสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสามคืออิจมาอิจมาของบรรดาอาอิมมะอิจมาของบรรดาซอฮาบะที่เขานั้นมีการเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าตรงกันเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเห็นพ้องต้องกันในเรื่องแบบเนี้ยมันมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นนี่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับด้วยเกิดเหตุนี้เองเนี่ยรากฐานข้อนี้จึงเป็นข้อจำแนกอย่างชัดเจนนะระหว่างชาวอะลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์กับกลุ่มที่หลงผิดกับกลุ่มที่เชื่อความเชื่อของเขาไม่ได้เอามาจากอัลกุรอานหรือเอามาจากอัลกุรอานแต่มีการตะวีนการตีความมันเป็นข้อจำกัดเป็นข้อแยกแยะนะครับกับกลุ่มอะลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์ผมอธิบายอะลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์นิดนึงอะลุซุนนะห์อะห์ลุนนี่แปลว่าชาวอะห์ลุซุนนะห์ชาวซุนนะห์พี่น้องครับซุนนะห์ในพื้นฐานในความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์บรรดาซะลาฟุสซอลิฮ์ซุนนะห์น่ะคืออุซูลซุนนะห์คืออะกีดะห์ถ้าเราบอกว่าอะห์ลุซุนนะห์คือชาวซุนนะห์ชาวที่อยู่บนแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัลญะมาอะห์ญะมาอะห์ตรงนี้ก็คือ3คนขึ้นไปแต่ไม่ใช่แบบนั้นพี่น้องถ้าเราบอกกันแบบนั้นถ้าอยู่กันเป็นกลุ่มๆแต่ไม่ได้เอาความเข้าใจมาจากอัลกุรอานไม่ได้เอาความเข้าใจมาจากหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะมาบอกว่าเป็นญะมาอะห์ของท่านนบีไม่ได้เราต้องพยายามเข้าใจนะครับว่าอินกุนตะวะฮดักซอฮาบะห์บอกว่าไงมาดแมนว่าจะอยู่เพียงแค่คนเดียวเชื่อเพียงแค่คนเดียวในเรื่องราวที่คนอื่นเขาไม่ได้เชื่อเขาเชื่อไม่เหมือนกับเราในเรื่องราวของที่คนอื่นเขาไม่ได้เอามาจากแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เราเชื่อเหมือนที่อัลลอฮ์ตะอาลาตรัสเอาไว้เราเชื่อเหมือนที่ซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกเอาไว้ถ้าเราเชื่อแบบนี้นั่นแหละพี่น้องว่าอินกุนตะวะฮดักถ้าอยู่เพียงคนเดียวแล้วเชื่อแบบนี้นั่นแหละเราอยู่ในญะมาอะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วพี่น้องครับเรามาดูกอละกอวามุนอะลุซุนนะห์อบุลกอซิมอัตตัยมีในหนังสืออัลฮุจญะตุฟีบะยานิลมะฮัจญะห์เล่มที่2หน้าที่410คนที่เปรียบเสมือนเสาหลักของซุนนะห์นั่นคือท่านอบุลกอซิมอัตตัยมีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้ยืนยันถึงรากฐานที่สำคัญข้อนี้ยังไงมีผู้รู้บางคนเนี่ยเขาบอกว่าชาวอัลลุซุนนะวันจะมาอ่านเนี่ยทำไมล่ะจะไม่ทำเกินเลยไปจากอัลกุรอานพี่น้องฟังให้ดีนะชาวอัลลุซุนนะวันจะมาอ่านจะไม่ทำเกินเลยจากอัลกุรอานจะไม่เชื่อในเรื่องราวของอะกีดะห์จะไม่เชื่อนอกเสียจากสิ่งที่อัลกุรอานได้บอกเอาไว้จะไม่เชื่อนอกจากที่ซุนนะของท่านนบีคำพูดของท่านนบีการสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกเอาไว้ไม่พอและอิจมาของชาวซะลัฟที่เขามีมติเห็นพ้องต้องกันแล้วและจะไม่ปฏิบัติตามในสิ่งที่มีข้อสงสัยและนำไปตีความหมายความว่ายังไงซะลาฟุสซอลิฮ์เขาไม่มีการตีความอาจจะมีในการตีความและมันเป็นข้อผิดพลาดของอิหม่ามท่านนั้นอิหม่ามท่านนี้แต่การอิสติฮาดของเขาพี่น้องเขาถูกยกเว้นเพราะบางทีบางครั้งหลักฐานอาจจะยังไปไม่ถึงเขาอิสติฮาดเขาวินิจฉัยด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์อยากที่จะใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากที่จะใกล้ชิดกับซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเป็นแบบนี้กรณีนี้ยกเอาไว้ละเอาไว้ต่อมาแท้จริงแล้วพวกเขานี่ทำไมอ่ะจะปฏิบัติตามเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ซะลาฟุสซอลิฮ์ถ้าเราจะเอาวิถีของเขาต้องปฏิบัติตามเหล่าบรรดาซอฮาบะห์และซะลัฟเนี่ยแหละก็คือซอฮาบะห์ปฏิบัติตามตาบีอินและสิ่งที่บรรดามุสลิมได้มีมติเอกฉันท์ทั้งคำพูดและการกระทำก็คืออิจมาจะเชื่อนอกจากอัลกุรอานไม่ได้จะเชื่อนอกจากหะดีษไม่ได้จะเชื่อไปตีความนอกจากอิจมาไม่ได้ต้องเอามาจาก3อย่างนี้1อัลกุรอาน2ซุนนะห์3อิจมาในเรื่องอะไรในเรื่องของหลักความเชื่อแต่ถ้าหากวันหนึ่งวันใดพี่น้องบังมูฮัมหมัดนี่ไปเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันเป็นความเชื่อที่ว่าบังมัดบอกว่าเฮ้อเราตายไปแล้วเนี่ยในอัลลัมบัตซักนะนะมันเป็นการลงโทษเพียงแค่นามมาทำเท่านั้นนี่
ยุ่งนะครับยุ่งนะก็ในเมื่อนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกพี่น้องพอเวลาที่วิญญาณน่ะถูกขึ้นไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอตัดนิดนึงคือหะดีษนี้ยาวท่านบะเราะห์บินอาซิบรายงานเอาไว้วิญญาณเนี่ยขึ้นไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอตอนที่วิญญาณลงมาแล้วอ่ะพี่น้องวิญญาณน่ะจะได้ยินเสียงคนเดินกลับจะได้ยินเสียงเท้าเดินกลับของคนที่มาส่งวิญญาณจะถูกจับนั่งบางคนบอกเฮ้ยไม่ได้นั่งหรอกเป็นนามธรรมเฉยสมมุติว่าบางหมัดเชื่อแบบนี้พี่น้องครับถ้าเชื่อแบบนี้ไม่ได้นะนี่คือความเชื่อที่ขัดกับอัลลอฮ์ซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์อะกีดะห์แบบนี้ไม่ใช่อะกีดะห์ของซะลาฟุศอลิฮ์อาจจะมีอิหม่ามบางคนในยุคนั้นที่เขาบอกว่ามันเป็นเพียงแค่นามธรรมหรืออาจจะตีความอิสติฮาดแบบนั้นแบบนี้แต่มันไม่ใช่เราต้องเชื่อตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกเราต้องเชื่อตามที่อัลกุรอานได้บอกเราต้องเชื่อตามอิจมะของบรรดาซะลาฟุศอลิฮ์ท่านอบูลอับบาสอิบนุตัยมียะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้วะกอละไอดอนอบูลอับบาสอิบนุตัยมียะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์ฟะมันกอละบิลกิตาบิวัสซุนนะห์บุคคลใดใครก็แล้วแต่ที่ยึดถืออัลกุรอานและซุนนะห์วัลอิจมะห์ฟะฮุวะมินอะฮลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์เขาผู้นั้นแหละคือผู้หนึ่งจากชาวอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ลุงแรกเข้าใจไหมอะคำพูดของอิบนุตัยมียะห์สั้นๆง่ายๆใครที่เชื่อตามอัลกุรอานใครที่เชื่อตามหะดีษใครที่เชื่อตามอิจมะห์ของบรรดาซอฮาบะห์ของบรรดาซะลาฟุศอลิฮ์นั่นแหละเป็นผู้หนึ่งจากชาวอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์และอะกีดะห์พวกเราเนี่ยต้องตามพวกเขาหน้าที่ของพวกเราต้องตามไม่ใช่หน้าที่ของบรรดาคอลัฟจะไปเกินเลยไม่ใช่ต้องตามนะครับพี่น้องมันต้องตามประการต่อมาพี่น้องก่อนที่จะส่งคืนนะสมควรอย่างยิ่งพี่น้องที่เราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเชื่ออย่างไม่มีข้อสงสัยในอัลกุรอานจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเชื่ออย่างไม่มีข้อสงสัยจากหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจำเป็นที่เราจะต้องเชื่อตามอิจมาของบรรดาซะลาฟุศอลิฮ์โดยที่เรานั้นไม่ต้องสงสัยนะอย่าไปสงสัยพี่น้องบางทีบางครั้งเราอาจจะสงสัยในกะลามุลลอฮ์ตัดข้อสงสัยออกไปอย่าให้มันชุบฮัดบางทีบางครั้งเราอาจจะสงสัยในเรื่องราวของซุนนะห์ที่นบีบอกแบบนี้แบบนี้1 2 3 4ว่าน่าจะเป็นแบบนั้นน่าจะเป็นแบบนี้นั่นคือความคิดของเราแต่คำพูดของนบีพี่น้องครับมันซอเรียห์อยู่แล้วมันชัดเจนอยู่แล้วในเรื่องราวของอะกีดะห์ตัวอย่างเช่นนบีบอกว่าซอฮาบะห์มาถามพี่น้องครับพี่น้องรู้ไหมว่าในวันกิยามะห์พวกเราจะได้เห็นอัลลอฮ์พวกเราจะได้เห็นอัลลอฮ์แล้วเป็นการเห็นด้วยกับตานบีบอกว่ามันยากลำบากไหมล่ะกับการที่มองเห็นดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญยากไหมซอฮาบะห์บอกไม่ยากนบีบอกว่าไงนั่นแหละก็จะได้เห็นอัลลอฮ์แบบนั้นเห็นยังไงชัดเห็นชัดแต่ลักษณะแบบไหนอย่างไรนี่เราต้องคิดไหมพี่น้องอย่าไปคิดแต่เราต้องเชื่อว่าเราจะได้เห็นอย่างแน่นอนแต่แบบไหนอย่างไรอ่ะอัลลอฮุตะอาลาอะลัมคือเรื่องนี้มันเป็นเย็บมันยังไม่เกิดแต่ถามว่าเราต้องเชื่อไหมเราต้องเชื่อเพราะฉะนั้นนี่พี่น้องก่อนที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะเสียชีวิตเสมือนกับเป็นคำสั่งเสียครั้งสุดท้ายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าหลังจากที่ฉันได้วะฟาตหลังจากที่ฉันนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยฟะซะยะรอพวกท่านทั้งหลายนั้นจะเห็นอะไรอิคติลาฟันกะซีรอเห็นการขัดแย้งเห็นการแตกแยกเยอะแยะมากมายบางสายรายงานบอกชะดีดะที่มันชะดีดะรุนแรงด้วยแต่นบีให้ข้อคิดเอาไว้ว่าทยึดต่างๆเหล่านี้แล้วก็ไม่มีวันหลงครับอะลัยกุมบิซุนนะตีวะซุนนะติลคุลาฟาอิรอชิดีนอัลมะฮดียินจำเป็นที่พวกท่านทั้งหลายนั้นจะต้องดูนะและจะต้องยึดนะยึดอะไรอ่ะยึดในเรื่องราวของซุนนะของท่านนบีเอามาจากซุนนะทั้งในเรื่องราวของอะกีดะห์ที่ผมกำลังจะเน้นย้ำอยู่เนี่ยเราต้องเชื่อ
ตามที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้จริงอยู่แหละเรานะไม่ได้ฟังกับหูไม่ได้ยินกับไม่ได้มองเห็นด้วยกับตาพี่น้องแต่เราต้องเชื่อตามที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์เขาได้บอกในเรื่องอะไรในเรื่องราวของอะกีดะห์เราจะไปคิดล้ำหน้าพวกเขาไม่ได้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะล้ำหน้าอัลกุรอานล้ำหน้าหะดีษล้ำหน้าความเข้าใจของบรรดาซะลาฟุศ-ศอลิฮ์เราไม่มีสิทธิ์หน้าที่ของเราคืออิตติบะห์เจริญรอยตามความเข้าใจของบรรดาซะลาฟุศ-ศอลิฮ์เท่านั้นห้ามคิดเกินนี่ในเรื่องราวของอะกีดะห์และถ้าหากว่าเราไปคิดเกินจะเป็นยังไงมันก็หลงอ่ะพี่น้องก็นบีก็บอกชัดเจนน่ะวะอัดดูอะลัยฮาบินนะวาจิกัดมันด้วยฟันกรามนั้นหลักความเชื่อในเรื่องราวของซุนนะห์เนี่ยกัดมันด้วยฟันกรามวะอียะกุมมุฮดะซาตินอุมูรและก็ระวังระวังในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าระวังในเรื่องราวของอะไรอ่ะพี่น้องก็การที่จะคิดเกินเลยอัลกุรอานคิดเกินเลยหะดีษคิดเกินเลยความเข้าใจของบรรดาซะลาฟุศ-ศอลิฮ์เพราะมันต้องมีแน่ไม่งั้นวันกิยามะห์นบีไม่บอกหรอกซัวก่อนซัวก่อนไปให้ไกลไปให้ไกลคนไปให้ไกลนะใครล่ะลุงแลนบีไม่พูดหรอกครับถ้ามันไม่มีแต่นี่นบีพูดว่าซัวก่อนซัวก่อนนบีก็บอกว่าอุมมะตีลูกหลานของฉันอุมมะห์ของฉันอัศฮาบีพวกพ้องของฉันทำไมอ่ะปล่อยให้เขาเข้ามาปล่อยให้เขาเข้ามาก็มีเสียงบอกว่ามุฮัมมัดเจ้าไม่รู้หรอกไม่รู้อะไรคนต่างๆเหล่านี้หลังจากที่เจ้าได้ตายไปแล้วเนี่ยมันคิดเกินอัลกุรอานเกินซุนนะห์ของท่านนบีบอกพอนบีได้ยินแบบนี้นบีบอกซัวก่อนไปให้ไกลไปให้ไกลไม่ต้องมายุ่งกับบ่อน้ำอัลเกาซัรบ่อน้ำแห่งความเมตตาบ่อน้ำที่จะคลายความทุกข์ความร้อนในวันกิยามะห์แต่คนแบบนี้จะไม่ได้ดื่มคนแบบไหนเชื่อในเรื่องราวของอะกีดะห์ไม่ถูกต้องเชื่อในเรื่องราวของอุซูลไม่ถูกต้องและถามว่ามันมีไหมมันมีอย่างแน่นอนพี่น้องเราปฏิเสธไม่ได้นะครับอาจารย์อาดัมเดี๋ยวช่วงแรกผมเอาไว้เท่านี้ก่อนอัสสลามุอะลัยกุมครับท่านครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ครับนี่คือเรื่องของอะกีดะห์นะครับอะกีดะห์เนี่ยเรายังไงก็ต้องตามยุคของซะลัฟนะครับอันนี้มาจากพอนานวันเวลาผ่านมานะครับหลังจากที่ชนสลับได้เสียชีวิตไปเนี่ยอะกีดะห์ที่ผิดเพี้ยนนะครับจากศาสนาอื่นไม่ว่าจะเป็นจากปรัชญาของนักปรัชญาทั้งหลายเนี่ยที่เป็นนักคิดคืออดีตเนี่ยเวลาเข้าพิสูจน์พระเจ้าเนี่ยหรือว่าพิสูจน์บางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นเนี่ยเขาไม่มีวิทยาศาสตร์ตอนนั้นวิทยาศาสตร์ยังไม่เกิดยุคของกาลิเลโอยุคก่อนหน้าเนี่ยยุคอริสโตเติลหรือว่ายุคเพโตอะไรพวกเนี้ยเขาจะมีใช้ความคิดในการพิสูจน์พระเจ้าโดยการตั้งคำถามว่าพระเจ้าเนี่ยมีจริงไหมดูนะครับความคิดของนักปรัชญาเนี่ยบางคนบอกว่าเพียงแค่ตั้งคำถามก็มีจริงแล้วเพราะว่าถ้ามันไม่มีเนี่ยคงไม่ตั้งคำถามขึ้นมาแสดงว่ามันต้องมีมูลความเป็นจริงและถ้าหากว่ามีพระเจ้าจริงหรือว่ามีความดีจริงหรือว่ามีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงไหมหรือมันเป็นเพียงแค่เรื่องที่ถูกแต่งขึ้นมานักปรัชญาก็จะใช้ความคิดมากมายในการค้นหาความเป็นพระเจ้าและถ้าหากว่าพระเจ้าและคือความคิดพวกนี้มันเข้ามาสู่อิสลามในตอนหลังและก็เข้ามาอธิบายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือน่ากลัวมากผมเจอมุสลิมคนหนึ่งคำว่าด็อกเตอร์เนี่ยหรือว่ารองศาสตราจารย์เนี่ยมันไม่ได้การันตีว่าจะได้เข้าสวรรค์อาจารย์ไม่ได้จริงๆเลยนะตอนนั้นผมเป็นเด็กที่เรียนอยู่โรงเรียนอิสลามบรัสซาดยังเป็นเด็กเล็กๆเลยยืนเป็นนักศึกษาแล้วก็คนเนี้ยเขาก็ขึ้นมาพูดเรื่องราวของอัลลอฮ์เขาบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงยิ่งใหญ่และเขาบอกว่าในเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงยิ่งใหญ่และรู้ได้ไงว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอยู่ใกล้ชิดเราขนาดใกล้ชิดเส้นเลือดฮะอยู่ในเส้นเลือดของเราอยู่ยังไงคือการตั้งคำถามพวกนี้อันตรายครับการตั้งคำถามที่เกี่ยวกับอัลลอฮ์ที่บรรดาชนสลับไม่เคยจะถามและนบีไม่เคยบอกเนี่ยถือว่าเป็นบิดอะห์เป็นอุตริกกรรมและเป็นสิ่งที่นำพาไปสู่ความเหลวไหลแล้วก็หลงทางด้วยพอตั้งคำถามพวกเราก็คิดคือคนเป็นเด็กอย่างเราอ่ะเราไม่รู้ว่าไม่มีใครมาสอนเราว่าต้องตามยุคสลับนะจะต้องหยุดความคิดของเราณที่ความรู้ของชนสลับนะเราก็คิดต่อ
เออและอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาทรงยิ่งใหญ่และอยู่ใกล้เรายังไงอ่ะมันดูขัดแย้งมันดูย้อนแย้งกันมากเลยแล้วเขาก็อธิบายให้เราฟังเป็นคำตอบเขาตั้งคำถามแล้วเขาก็ตอบให้เขาบอกว่าเสมือนดวงอาทิตย์ที่มันใหญ่และเวลาที่เรามองไปยังดวงอาทิตย์เนี่ยและดวงอาทิตย์มาอยู่ในตาเราสิ่งที่ใหญ่และมาอยู่ในตัวเรานั่นแหละคืออัลลอฮ์อ้าวนั่นเขากำลังสอนพวกเราว่าดาตของอัลลอฮ์เนี่ยตัวของพระองค์เนี่ยอยู่ในตัวของเราและเขากำลังจะบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอยู่ในสถานที่ใดก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยมันก็จะมีตรรกะตามมาเลยงั้นเราสักการะเสาเนี่ยก็ทำได้เพราะอัลลอฮ์ก็อยู่นี่เราสักการะตรงนี้ก็ได้โต๊ะเพราะอัลลอฮ์ก็อยู่นี่เราสักการะดวงตาอาจารย์ก็ได้เพราะอัลลอฮ์อยู่ในตาอาจารย์มันเป็นความคิดที่เป็นตรรกะและมันทำลายอิสลามแล้วเชื่อไหมครับเด็กสมัยนี้นะที่ไปเรียนสามัญที่ไปเรียนในมหาลัยและไปเจอพวกหลักคิดหรือว่าปรัชญาที่ของชาวตะวันตกเข้ามาสู่ในอิสลามมีแนวความคิดแบบนี้เกือบซะส่วนใหญ่เวลาเขาเรียกร้องอิสลามเนี่ยเขาไม่ได้เรียกร้องอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาด้วยกับอายะกุรอานแล้วเนี่ยในปัจจุบันนี้ไม่ได้เรียกร้องด้วยกับอายะกุรอานเนี่ยไม่ได้ไม่อ่านอัลกุรอานกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซะมัดเหมือนท่านนบีเหมือนบรรดาซอฮาบะห์แต่เขาเรียกร้องด้วยใช้ตรรกะแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาใช้ตรรกะแล้วเขาเริ่มใช้ตรรกะเข้ามาและเป็นการพาดพิงไปถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแบบผิดๆถูกๆฉะนั้นเรื่องของอะกีดะห์เนี่ยสำคัญมากนะครับแล้วก็เรื่องหนึ่งในเมื่อเรารู้ในเรื่องของอะกีดะห์แล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์อับดุลฮากีมจะต้องมีต่อแน่ๆนะเรื่องของอิบาดัตก็สำคัญเช่นเดียวกันเพราะมันเกี่ยวกับรูบูบียะและก็อูลูฮียะทั้งสองเรื่องนี้เกี่ยวเตาฮีดอะกีดะห์เนี่ยคือเราเรียนรู้เพื่อจะเอาล็อบเป็นพระเจ้าองค์เดียวมันเป็นเตาฮีดที่เกี่ยวกับรูบูบียะแต่ถ้าหากว่าเรียนในเรื่องของอิบาดัตมันก็จะเกี่ยวกับอูลูฮียะว่าเราต้องสักการะต่ออัลลอฮ์องค์เดียวและการสักการะต่ออัลลอฮ์องค์เดียวเนี่ยมีหนทางอย่างไรบ้างขอเชิญอาจารย์มุฮัมมัดครับผมبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเอ็นดูเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องมุสลิมและบรรดามุสลิมาที่เคารพรักและมีเกียรติทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาทําหน้าที่ในการที่จะสอนที่จะบอกที่จะตักเตือนกับท่านพี่น้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องหลักคําสอนที่มาจากอัลเลาะห์เกี่ยวกับเรื่องหลักคําสอนที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าทำไมเราถึงต้องมาเรียนรู้ถามว่าทำไมเราถึงต้องมานั่งฟังอยู่ตรงนี้ที่ต้องทำแบบนั้นเพราะมันคือหน้าที่ของท่านพี่น้องนะผมก็มีหน้าที่ในการที่จะเตือนบอกท่านพี่น้องก็มีหน้าที่ในการที่จะศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องราวหลักการศาสนาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้พูดคุยกันมานะครับกับหัวข้อเรื่องวิถีชาวซะลัฟในเรื่องของอะกีดะห์อาจารย์อับดุลกีมก็ได้ปูพื้นฐานแล้วก็นำเสนอให้กับท่านพี่น้องได้เข้าใจเป็นบางส่วนจริงๆแล้วเราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยท่านพี่น้องถ้าเราจะพิจารณาดูลอลอนะดูสิลืมเลยลืมเลยผมเวลาโดนอะไรแบบมาทักนิดนึงจะขี้ตกใจฮันยีซะแลต่อคือกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าเรื่องอะกีดะห์เรื่องอะกีดะห์ก็คือแปลภาษาไทยบ้านเราก็แปลว่าอะไรความเชื่อนั้นก็อะไรมันก็มีผลกับการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่นึงอาจารย์อับดุลฮากีมได้บอกกับเราเชื่ออย่างไรอ่ะเชื่ออย่างไรให้เชื่อถูกท่านพี่น้องถ้าวันนี้เราไม่มีต้นแบบถ้าวันนี้เราไม่มีแม่แบบถ้าวันนี้เราไม่มีใครมาสอนบอกกับเราเลยเนี่ยเราก็สามารถที่จะเชื่ออะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าวันนี้เรามีต้นแบบเรามีแม่แบบนบีเราก็เชื่อยังไงนบีก็ไปแล้ว
บรรดาซอฮาบะห์ซะลาฟุสซอลิห์เขาเชื่ออย่างไรเขาก็ได้รับข่าวดีของเขาไปแล้วแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าไอ้พวกเราทั้งหลายแหล่เนี่ยที่เราอ้างตนว่าเป็นประชาชาติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหตุไฉนถึงเชื่อไม่เหมือนกับนบีเชื่อไม่เหมือนกับบรรดาซะลาฟุสซอลิห์อะท่านพี่น้องดูเอาง่ายๆเลยเอาง่ายๆเรื่องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถามมุสลิมที่อยู่ในประเทศไทยของเราอะนะทุกวันนี้ถามง่ายๆเลยไอ้นัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่ไหนอะผมไม่รู้ภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรนะพูดยังไงให้ยิซอลและบอกถ้ารู้ช่วยบอกด้วยภาษาอาหรับไอ้นัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่ไหนอะท่านพี่น้องเราไปถามมุสลิมไม่ต้องไปถามไกลครับเอาแล้วว่าเอาในละแวกซอยๆนี่แหละถามคำเดียวว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราเคารพอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราบอกว่าพระเจ้าของเราคืออัลลอฮ์เวลาเราถามลูกหลานอัลลอฮ์อยู่ไหนลูกไอ้บ้างอัลลอฮ์อยู่ไหนครับอยู่ไหนคะอายุนี่เนี่ยผมมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนคนนี้ในเรียนนะครับเรียนศาสนานะครับเรียนศาสนาก็ได้มีโอกาสได้นั่งคุยกันกินกาแฟไปแล้วก็นั่งกินกาแฟแล้วก็นั่งพูดคุยกันพูดคุยกันไปกันมาก็คือเข้าในเรื่องนี้เข้าในเรื่องเนี่ยถามว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อหรือเปล่าเชื่ออยู่แล้วว่ามีคนทุกคนต้องเชื่อถ้าไม่เชื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าไม่มีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่มุสลิมอยู่แล้วอันนั้นคือหลักความเชื่อก็นั่งคุยกันว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ที่ไหนถ้าวันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่บอกด้วยกับตัวของพระองค์เองนะท่านพี่น้องมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยรวมหัวคิดกันนะท่านพี่น้องจะคิดออกไหมว่าอัลลอฮ์อยู่ไหนคิดไงคิดไม่ออกครับยิสซาเลแต่นี่ในเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกด้วยกับตัวของพระองค์เองว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทับอยู่บนอารัชจบไหมก็เชื่อไปตามนี้เชื่อไปตามนี้แต่เชื่อไปตามนี้แหละแต่ถามว่าวันนี้อะกีดะห์ของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยยังมีความเชื่ออย่างอื่นนอกจากนี้หรือเปล่ายังมีความเชื่อที่ว่านอกเหนือจากนี้ไหมคือที่ผมพูดกับท่านพี่น้องแบบนี้เนี่ยกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าถ้าวันนี้ความเชื่อของเรามันไม่ถูกต้องเรื่องต่อมาที่ผมรับหน้าที่ในการที่จะพูดก็คือเรื่องอิบาดะห์ถ้าวันนี้อะกีดะห์ไม่ถูกต้องถ้าวันนี้อะกีดะห์หลักความเชื่อไม่ถูกต้องแล้วถามว่าอิบาดะห์ของเราที่เราละหมาดที่เราถือศีลอดที่เราออกซะกาตที่เราประกอบพิธีฮัจญ์ที่เราทำความดีเยอะแยะมากมายเลยอัลลอฮ์จะรับอ่ะถามว่าทำไมถึงอัลลอฮ์ไม่รับก็ความเชื่อยังไม่ผ่านเลยด่านแรกยังไม่ผ่านเลยข้อแรกที่เราถือได้ว่าเป็นอะกีดะห์ที่ถูกต้องยังไม่ผ่านเลยบางคนมีอะกีดะห์ที่ถูกต้องก็ไม่ได้หมายความว่าการละหมาดของเขาจะถูกตอบรับนะยังนะมันหลายอย่างนะองค์ประกอบของมันนะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีอะกีดะห์ไม่ถูกต้องแต่ทำละหมาดถูกต้องท่านพี่น้องว่ารับไหมอัลลอฮ์รับไหมฮะยีซอลเลทั้งสองข้อเนี่ยมันต้องเหมือนกันเลยมันต้องถูกทั้งคู่หนึ่งอะกีดะห์ต้องซอฮีฮะอะกีดะห์ต้องถูกต้องสองการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ก็ต้องถูกต้องด้วยมันจะถูกข้อหนึ่งข้อใดไม่ได้เชื่อในอัลลอฮ์ถูกแต่ปฏิบัติผิดอัลลอฮ์ก็ไม่เอาอีกเชื่อในอัลลอฮ์ไม่ถูกแต่ปฏิบัติถูกอัลลอฮ์ก็ไม่เอาอีกในการงานของเราเพราะฉะนั้นวันนี้หัวข้อเรื่องที่ผมได้รับอามานะมาให้พูดเนี่ยกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องเมื่อกี้อาจารย์อับดุลกินได้ปูพื้นฐานให้กับท่านพี่น้องว่าคนทุกคนที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างบ่าวมาเนี่ยไม่ได้สร้างมาทำอย่างอื่นเลยนะชัดเจนด้วยตัวของมันเองชัดเจนด้วยคำดำดัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชัดเจนด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮฺบอกไม่ต้องไปคิดให้มันเปลืองอะไรให้เปลืองสมองสิ่งที่อัลลอฮฺพูดรับรู้ได้เลยชัดเจนสอรีห์และกวาดีห์ด้วยกับตัวของมันว่าอัลลอฮ์ไม่ได้มาสร้างไม่ได้สร้างมนุษย์และกะยินมาเพื่ออื่นใดเพื่ออิลลาลิยะบูดูนเพื่ออิบาดะห์ที่นี้เราจะมาพูดกันไอ้คำว่าอิบาดะห์ที่เราพูดกันเนี่ยอิบาดะห์นุ่นกับอิบาดะห์ละหมาดก็อิบาดะห์การซะกาตการออกซะกาตก็เรียกว่าอิบาดะห์การทำความดีหลายต่างหลายอย่างก็เรียกว่าอิบาดะห์เรามานั่งฟังบรรยายสักเนี่ยตอนเนี้ยเราก็เรียกว่าอิบาดะห์เนี่ยเรานั่งทำอิบาดะห์กันอยู่แล้วการที่เราทำอิบาดะห์ท่านพี่น้องรู้หรือเปล่าคำว่าอิบาดะห์ตามภาษาของมันน่ะแปลว่าอะไรท่านพี่น้องรู้ไหมอิบาดะห์น่ะที่เราบอกพี่น้องจงปฏิบัติอิบาดะห์กันนะพี่น้องจงละหมาดจงปฏิบัติอิบาดะห์กันนะคำว่าอิบาดะห์เนี่ยทางด้านภาษาของมันน่ะแปลว่าอะไรคูดัวหรือว่าตออะตุลลอฮ์คือมีความนอบน้อม
เนี่ยท่านพี่น้องกำลังนั่งฟังบรรยายอยู่เนี่ยกำลังทำอิบาดะห์ที่มีความนอบน้อมที่มีความในกำลังนอบน้อมอยู่นะแต่หลายคนที่ไปนั่งฟังบรรยายแต่ไม่ฟังอย่างนั้นเขาเรียกอิบาดะห์ไหมน่ะบางทีไปนั่งฟังบรรยายกับนั่งคุยกันไปไม่รู้อาจารย์บนเวทีก็พูดอะไรก็ไม่รู้ตกลงแล้วเวลาจบเสร็จเรียบร้อยบรรยายตกลงอาจารย์ก็พูดอะไรไม่รู้แสดงว่าอะไรแสดงว่าไม่ขูดัวไม่ขูดัวแปลว่าอะไรไม่อะไรไม่มีความนอบน้อมในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นคำว่าอิบาดะห์เนี่ยท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายคือการที่เรานั้นจะต้องนอบน้อมต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวในทุกๆอิบาดะห์ที่เราทำที่เป็นคำสั่งใช้เพราะฉะนั้นคำว่าอิบาดะห์เนี่ยคือหนึ่งอย่างถ้าอิบาดะห์นี่แปลว่าอะไรอิบาดะห์หลายๆอย่างแต่วันนี้ที่เราจะมาพูดกันคือคำนิยามจำกัดความของคำว่าอิบาดะห์เราจะได้เห็นตัวตนมันว่าทำไมเราถึงต้องทำอิบาดะห์ที่เราต้องทำอิบาดะห์เพราะอิบาดะห์นั้นจะเป็นใบเบิกทางให้เรานั้นไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์คนมีความเชื่อถูกต้องแต่ไม่มีอิบาดะห์ไปสวรรค์ได้ไหมคำตอบคือไม่คนที่มีความเชื่อไม่ถูกต้องแต่ทำอิบาดะห์อยู่ตลอดเลยละหมาดทุกวันครบแต่อะกีดะห์ไม่ถูกไปได้ไหมมันก็ไม่ได้ทั้งสองอย่างเนี่ยจะว่าไปแล้วมันเหมือนอะไรมันเหมือนคู่กันเพราะฉะนั้นหลักการศาสนาที่บรรดานักวิชาการเขาได้ประมวลบอกกับเราเนี่ยไอบาดะห์ลูกอตันของมันคือขุดัวนะมีความอะไรนอบน้อมถ่อมตนส่วนในด้านในเรื่องของบทบัญญัติคือขุดัวเหมือนกันลิลลาฮิวะฮดะฮูวะตะอซีมัลละฮูคือการที่เราจะปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เนี่ยท่านพี่น้องเราต้องมีความสำรวมตนในทุกๆอิบาดะห์เพราะอิบาดะห์บางครั้งเป็นอิบาดะห์ในเรื่องของอะไรกาลียะอิบาดะห์กาลียะคืออะไรอิบาดะห์ที่เป็นเรื่องของคำพูดหรือในเรียกอีกเรียกอีกในยะหนึ่งก็คืออะไรอิบาดะห์ลิซานียะที่เราเรียกเป็นอิบาดะห์ที่เป็นเรื่องของลิ้นปากพูดอะไรคำพูดอะไรเงี้ยเช่นซิกรุลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรอัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกว่าอิบาดะห์เหมือนกันเวลาที่เราจะพูดเนี่ยเราก็ต้องมีความคุดัวเพราะความหมายของคำว่าอิบาดะห์เนี่ยคืออะไรคุดัวแปลว่าอะไรความนอบน้อมเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะพูดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เราเรียกกันว่าเป็นอิบาดะห์ลิซานียะหรือกอลียะเนี่ยเราต้องพูดด้วยความนอบน้อมต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เพียงแค่ว่าสักแต่จะว่าพูดสักแต่พูดท่านพี่น้องเคยเห็นคนสักแต่พูดไหมเวลาซิกรุลละซิกรุลละบทอัซกัรหลังจากศอลาห์นะท่านพี่น้องเวลาที่เราจะซิกรุลละเนี่ยอัลลอฮ์บอกกับเราเวลาจะเราจะอิบาดะห์เนี่ยมันต้องขุดัวใช่ไหมล่ะเวลาเราจะซิกรุลละบทหลังละหมาดนะท่านพี่น้องลองสังเกตพี่น้องมุสลิมของเราเยอะเราไปนั่งมาละหมาดเนี่ยเวลาละหมาดเสร็จเรียบร้อยอิหม่ามให้สลามเสร็จเรียบร้อยเขาจะอัสตักฟิรุลลอฮ์ใช่ไหมอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์ฉันขออลุกโทษฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ด้วยนะภาษาไทยอ่ะแต่เวลาสิ่งที่เราเห็นเป็นไงอ่ะเวลาแสดงออกมาให้เราเห็นว่าเป็นอิบาดะห์ในเรื่องของคำพูดแสดงออกมาเป็นยังไงฮัมดุลิลลาฮ์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 อย่างนี้ป่ะอย่างนี้ถามว่าอิบาดะห์ที่เป็นเรื่องกอลียะห์เนี่ยถามว่าขุดัวไหมนอบน้อมไหมเนี่ยไม่นอบน้อมแสดงว่าคนคนนั้นเขาไม่ได้รู้เนื้อแท้ของคำว่าอิบาดะห์ไม่ได้รู้เนื้อแท้เลยของคำว่าอิบาดะห์ส่วนอะไรที่จริงๆแล้วประเด็นเนี่ยอาจารย์ดำมันเป็นประเด็นที่อะไรนะต้องพูดกันนานเหมือนกันนะเพราะมันกว้างเพราะมันมีอยู่2หัวข้อเรื่องที่บอกว่าวิถีชนชาวซะลัฟปฏิบัติตนยังไงเกี่ยวกับเรื่องของอิบาดะห์ถ้าพี่น้องไม่ต้องสงสัยเลยนะเขาปฏิบัติเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้กับผีเขาหรอกเราเนี่ยนะเพราะเขาปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาประสบความสำเร็จไปแล้วล่ะใน1ใน4ท่านคอลีฟ่าทั้ง4ท่านได้รับอะไรเป็นกลุ่มชนที่ได้รับข่าวดีไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้วันนี้ที่อยากจะพูดกับท่านพี่น้องเนี่ยคือคำว่าอิบาดะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราได้สร้างมนุษย์มาแล้วก็บอกจุดประสงค์เป้าหมายชัดเจนด้วยไม่ต้องให้เรามานั่งคิดกันเองว่าตกลงสร้างมาเพื่อเราถูกสร้างมาให้เพื่ออิบาดะห์เพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้ว่าอัลลอฮ์สร้างเราให้อิบาดะห์เราจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ต้องทำให้ได้แล้วก็ต้องทำให้ดีด้วยพี่น้องมุสลิมของเราหลายต่อหลายคนละหมาดได้แต่ไม่ดีพี่น้องมุสลิมของเราอ่านอัลกุรอานได้แต่อ่านยังไม่ดี
ต่เมื่อละหมาดอีชาเนี่ยได้มีโอกาสได้ฟังไม่รู้เด็กชายชื่ออะไรไม่รู้อาจารย์อดัมที่เป็นอิหม่ามนำละหมาดอีชาอัซมันมาชาอัลลอฮ์นะอ่านเพราะมากไม่รู้ใครเป็นครูอาจารย์อาจารย์อดัมสอนใช่ไหมอาจารย์อับดุลลอฮ์สอนนั่นอนาคตเลยนะถามว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเด็กสมัยนี้จะมานั่งอ่านอัลกุรอานแบบนี้เนี่ยอันนี้ขอชมเชยนะถ้าเด็กสมัยนี้อ่านอัลกุรอานได้แบบนี้อ่านตัวถูกขนาดนี้มักรัชออกอย่างนี้ตรงไหนหน่วงตรงไหนไม่หน่วงตรงไหนควบกล้ามตรงไหนไม่ควบกล้ามเด็กรุ่นนี้รู้เนี่ยแสดงว่าท่านพี่น้องต้องขอบคุณใครขอบคุณเปาะกับเมาะเลยนะขอบคุณอัลลอฮ์ก่อนแล้วขอบคุณเปาะกับเมาะถ้าเปาะกับเมาะไม่ผลักดันเนี่ยไม่รู้ป่านนี้ไปไหนแล้วท่านพี่น้องลองไปดูแล้วกันเด็กสมัยนี้จะมาอ่านอัลกุรอานได้แบบนี้เนี่ยท่านพี่น้องร้อยคนอย่าเอาแค่สิบคนเลย5คนก็หาแทบจะไม่ได้แล้วอันนี้ขอชมเชยนะแล้วก็ขอให้อะไรยืนหยัดทำอย่างนี้ต่อไปอันที่นี้กลับมาสู่เรื่องของเราเวลากลับมาสู่เรื่องของเราเนี่ยผมบอกกับท่านพี่น้องว่ามุสลิมหลายคนเนี่ยละหมาดได้แต่เอาดีไม่ค่อยได้มุสลิมหลายคนทำคุณงามความดีสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ได้แต่เอาดีไม่ได้เพราะอะไรท่านพี่น้องรู้ป่ะเพราะเราไม่รู้คำเพราะเราไม่รู้จุดประสงค์เราไม่รู้นิยามเราไม่รู้ความหมายที่แท้จริงของคำว่าอิบาดะห์อิบาดะห์จริงๆมันต้องมีความนอบน้อมในทุกเรื่องเลยอย่างที่พูดไปเมื่อข้างต้นนี้คืออิบาดะห์ที่เป็นเรื่องเกาลียะคำพูดต้องมีความนอบน้อมด้วยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เวลาที่เราจะพูดอัลลอฮุอักบัรถ้าพี่น้องดูถามว่าอิบาดะห์ที่ไม่มีความพิถีพิถันเช่นยกตัวอย่างลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใช่ไหมเราเห็นกันมานานแล้วตั้งแต่ผมสมัยเด็กๆผมก็เห็นแบบนี้ได้ยินแบบนี้จริงๆหลักการศาสนาสอนบอกกับเรานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราอัฟฎอลุซซิกรนะการรำลึกที่แจ๋วที่สุดที่ดีที่สุดที่เพอร์เฟคที่สุดคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สิ่งที่เราได้ยินกันมาตลอดเลยและทุกวันนี้ก็มีสังคมมุสลิมของเราทำท่านพี่น้องเคยได้ยินไหมเวลาไปกินบ้านบุญคนตายนู่นนี่นั่นนะท่านพี่น้องเวลาเข้ามารวมวงกันน่ะละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ละอิลาฮะอิลลัลถามว่าแบบเนี้ยการอะไรการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราเรียกกันว่าอิบาดะห์กอลียะห์ตรงเนี้ยท่านมีความขูดดัวหรือเปล่าอิบาดะห์เพราะฉะนั้นการอะไรการขูดดัวการอิบาดะห์ที่จะต้องมีความนอบน้อมเนี่ยเราต้องพูดด้วยกับหัวใจของเราที่มีความนอบน้อมต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ที่เราเห็นในสังคมมุสลิมของเราทำเนี่ยท่านพี่น้องถามนิดนึงว่ามันขูดดัวไหมมันมีความนอบน้อมไหมนะที่นะที่ไหนละอิลาฮิลลัลลอฮ์บางทีพูดไปพูดมาจนกระทั่งอะไรไม่มีอะไรแล้วครับไม่มีละอิลาฮิลลัลลอฮ์เป็นอัลลอฮ์อยู่อย่างนั้นแหละฮะญีซอลแรกเคยทำไหมไม่เคยทำแต่ผมนะเกือบจะเคยทำนะไปอยู่ในวงเขานะท่านพี่น้องแม้กระทั่งคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยแทนที่จะพูดให้มันได้และก็แทนที่พูดให้ดีด้วยกับทำดีไม่ได้ทั้งที่มันเป็นคำพูดที่อะไรนบีบอกกับเราเป็นบทซิกรุลลอฮ์ที่แบบสุดยอดแห่งความเพอร์เฟกต์แล้วดีที่สุดประเสริฐที่สุดละเรายังทำให้แค่คำพูดแค่นิดเดียวเนี่ยละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเป็นคำพูดเป็นคำรำลึกที่อัลลอฮ์รักเป็นคำพูดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะในเมื่อเรารู้ว่าเป็นคำพูดเป็นบทซิกรุลลอฮ์ที่ประเสริฐที่สุดหน้าที่ของเราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมเพราะเราถูกสร้างให้มาอิบาดะห์ใช่ไหมทำไมเราไม่ทำให้ดีอันนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆก็คือคำพูดเนี่ยละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โดยไม่รวมถึงอะไรอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุอักบัรอะไรอย่างซุบฮานัลลอฮ์ถ้าพี่น้องลองดูคนที่เขาตักบีดดูคนที่เขาซุบฮานัลลอฮ์ดูคนที่เขาตะฮลีลละอิลาลอฮ์ไม่ได้มีความเอาจริงเอาจังพูดง่ายๆก็คืออะไรสักแต่ว่าพูดไม่ได้มีความอะไรไม่ได้มีความอิตกรไม่ได้มีความอิตกรก็คือไม่ได้มีความพิถีพิถันเลยเพราะฉะนั้นเราจะทำเรื่องอะไรก็แล้วแต่ยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่ทำให้หัวใจของเราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยต้องอะไรต้องยิ่งมีความพิถีพิถันอย่างอะไรอย่าง 100%เพราะถามว่าอิบาดะห์ของเราทำไมเราถึงต้องทำให้มันพิถีพิถันเพราะมันจะเป็นอะไรเป็นใบเบิกทางที่จะทำให้ตัวเรานั้นไปสู่สวรรค์หรือไปสู่นรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์หรือเปล่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราต้องเข้าใจ
พราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับ วันนี้จะบอกท่านพี่น้องว่าการอิบาดะห์ที่อัลเลาะห์สั่งใช้ให้เราปฏิบัติเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างถ้าเราจะมาพูดกันในวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วกิตาบที่ว่าด้วยเรื่องอิบาดะห์เนี่ยท่านพี่น้องโอ้โหเป็นเล่มๆเนี่ยหนากว่าที่วางอยู่นี่กี่เรื่องอ่ะกี่เรื่องแต่วันนี้กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าเดี๋ยวให้3ข้อท่านพี่น้องลองไปพิจารณาดูนะครับไปอะไรไปพิจารณาดูว่าไอตัวของเราเนี่ยที่เราละหมาดกันอยู่ทุกวันเรามานั่งฟังบรรยายกันอยู่ตลอดเวลาเลยว่าวันนี้เนี่ยเราละหมาดเราซิกรุลลอฮ์เรารำลึกถึงอัลลอฮ์เรากล่าวชาฮาดะเตนทั้ง2อย่างเนี่ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์เรามาพิจารณาดูตัวของเราสิครับว่าวันนี้สิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งใช้ให้เราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยท่านพี่น้องรู้ไหมว่าที่เราทำกันไปอยู่ทุกวันเนี่ยทุกวันตั้งแต่ซุบฮ์จนกระทั่งอิชาเนี่ยท่านพี่น้องรู้เปล่าว่าอัลลอฮ์จะรับหรือไม่รับรู้ไหมไม่รู้ใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำถูกต้องตามสิ่งที่อัลลอฮ์บอกนะตามสิ่งที่นบีบอกนะอย่างที่อาจารย์อับดุลกีมบอกไปแล้วถ้าเราทำถูกต้องตามสิ่งที่อัลลอฮ์บอกในเรื่องความเชื่อเราก็เชื่อถูกเชื่อในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกถูกไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดคลาบเคลือบแคลงและก็สงสัยแม้แต่ตัวเดียวในอัลกุรอานเราไม่สงสัยในการปฏิบัติในคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็เชื่อเหมือนกับที่นบีเชื่อเราก็เชื่อเหมือนกับบรรดาซะลาฟุศ ศอลิหและเขาเชื่อถ้าข้อแรกผ่านเอาท่านพี่น้องมาดูข้อ2เพราะฉะนั้นหลายต่อหลายคนนะครับที่เป็นพี่น้องมุสลิมท่านพี่น้องจะเชื่อเราถามว่าพี่น้องมุสลิมสมัยเนี่ยความเชื่อก็ไม่ถูกเมื่อสักครู่เนี่ยยกตัวอย่างไปใช่ไหมอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนก็เชื่อไม่ถูกและเชื่อไม่ถูกยังไม่พอเอาสิ่งอื่นมาเชื่อนอกจากอัลลอฮ์อีกมีไหมมีไหมในบ้านเราเนี่ยฮะยิสซาเลและคนในบ้านเราก็ยังเข้าใจเหมือนคล้ายๆแบบว่าคนเรียกพวกนั้นเนี่ยเรียกพวกนั้นเหมือนแบบคล้ายๆแบบว่าอย่าไปว่าเขาอย่าไปเรียกเขาแบบนั้นอย่าไปเรียกเขาอย่างนั้นได้ไงผมยกตัวอย่างท่านพี่น้องไงวันนี้ในสังคมมุสลิมของเรายังเรียกคนที่เป็นมุชริกไม่ถูกเลยบางคนชื่ออับดุลลอฮ์ชื่ออมูฮัมหมัดดีกว่าจะได้ไม่ต้องโดนใครคนที่ชื่อมูฮัมหมัดผมถามท่านพี่น้องนิดนึงถ้าคนคนนั้นเขาเชื่ออัลลอฮ์ด้วยและในขณะเดียวกันเขาไปกราบกูโบด้วยเราเรียนมาตั้งนานแล้วตามฟังบรรยายมาตั้งหลายที่หลายทางแล้วท่านพี่น้องรู้ป่ะสถานะของคนคนนั้นเป็นมุสลิมหรือมุชริกท่านพี่น้องตอบผมหน่อยสิมุชริกเนี่ยเพราะเขาเชื่ออัลลอฮ์ด้วยแล้วเขาอะไรด้วยกราบกูโบด้วยอ้าวแล้วทำไมในบ้านของเรามีคนแบบนี้อยู่เยอะไหมเยอะอ้าวแล้วทำไมยังได้เอกสิทธิ์ในเรื่องความเป็นมุสลิมอยู่อิหม่ามบางคนก็เป็นแบบนั้นอยู่ลูกยะมาอะห์บางคนก็เป็นแบบนั้นอยู่ถามว่าความเชื่อแบบนี้มันมีในสังคมมุสลิมของเราได้ไงมันไม่ควรมีอยู่แล้วมันไม่ควรมีแล้วเราก็ต้องต่อต้านเราก็ต้องคอยบอกกล่าวตักเตือนว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันผิดนะพูดมานานแล้วอย่างอาจารย์อดัมผมก็บอกพูดมานานแล้วหมดยังเหนื่อยกันอีกต่อไปอาจารย์ดำเลยเหนื่อยกันอีกต่อไปทีนี้ผมจะบอกกับท่านพี่น้องนะแล้วก็เดี๋ยวมีอาจจะมีนักเรียนนั่งฟังอยู่เดี๋ยวเผื่อหลังจากบรรยายเสร็จเรียบร้อยไปเมื่อกี้ฟังอาจารย์ดำบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถามว่าสิ่งที่อาจารย์อับดุลฮะกีมพูดไปมีอะไรบ้างสิ่งที่อาจารย์มูฮัมหมัดพูดไปนั้นมีบ้างเอาง่ายๆวันนี้คืนนี้มาที่นี่แห่งนี้ โรงเรียนฮาฟิซอัลกุรอานอัลลูกาใช่ไหมผมจะให้หลักท่านพี่น้องไว้3อย่างแล้วท่านพี่น้องก็ไปไตร่ตรองและคิดดูแล้วกันไตร่ตรองและคิดดูแล้วกันว่าไอสิ่งที่เราได้ทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ว่าผมหรือไม่ว่าใครก็แล้วแต่อยากให้อัลลอฮ์รับหมดแหละไม่ว่าจะเป็นบทซิกรุลลอฮ์ทำอะไรเรื่องเล็กๆน้อยๆเก็บขวดออกจากข้างทางเนี่ยเราก็หวังที่จะให้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลารับความดีของเราถามว่าใครไม่หวังมั่งไม่มีหรอกครับเพราะไอ้ความดีเหล่านั้นมันจะไปนำไปสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวช่วงแรกผมเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวช่วงที่2จะมาบอกว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบ้างที่บรรดาซะลาฟุศ ศอลิหเนี่ยก่อนหน้าเราเนี่ยเขาทำไปแล้วแล้วเขาประสบความสำเร็จไปแล้วเราต้องอะไรเราในฐานะคนที่เป็นผู้อะไรผู้นำหรือผู้ตามตอนเนี้ยเราเนี่ยเราผู้ตามจริงๆผู้ตามเนี่ยง่ายนะ
ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปอะไรตามอย่างเดียวอัลลอฮ์บอกยังไงตามอย่างเดียวเอาอารมณ์ตามอย่างเดียวง่ายจะตายไปแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าอะไรเราชอบไปล้ำหน้าเราชอบไปแซงหน้าอัลลอฮ์เราชอบไปแซงหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราชอบไปแซงหน้าล้ำหน้าใครคำหลักคำสอนของอัลอิสลามมันถึงทำให้สังคมของเรามันยุ่งเหยิงแล้วก็วุ่นวายเดี๋ยวมาต่อกันในช่วงที่2ครับอาจารย์อดัมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก็ในเรื่องของอิบาดะห์นะครับตามมาอย่างที่เราตั้งหัวข้อกันในวันนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากอะกีดะห์อิบาดะห์แล้วก็มุอามะละห์เราต้องเรียนรู้ว่าจะยังไงจะอยู่ยังไงมิฉะนั้นแล้วเราอาจจะเป็นคนที่หลงมาตลอดและไม่เคยรู้มาก่อนว่าจะต้องวางตัวยังไงอย่างอะกีดะห์เนี่ยแน่นอนมันก็คือเรื่องเตาฮีดตรงข้ามกับเรื่องเตาฮีดหรือว่าศัตรูของเตาฮีดก็คือการทำชิริกเรื่องของอิบาดะห์แน่นอนว่าสิ่งที่เรียกว่าตรงข้ามของการอิบาดะห์ก็คือการบิดอะห์อุตริกกรรมเป็นศัตรูที่จะมาทำลายการอิบาดะห์ของเราเราต้องเรียนพี่น้องเราต้องรู้คือเราจะรู้ทางไปสู่สวรรค์อย่างเดียวไม่ได้อย่างเช่นมีคนมาสอนเรื่องของคือพยายามที่จะสร้างความหวังตัดกีบสร้างความหวังให้กับเราจนกระทั่งเราคิดว่าเราเนี่ยได้สวรรค์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาง่ายยกตัวอย่างเช่นมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นโสเภณีเอาน้ำให้กับสุนัขด้วยกับรองเท้าของนางเนี่ยนบีบอกว่าผู้หญิงคนเนี่ยได้เข้าสวรรค์แต่ผู้หญิงไม่ใช่ทุกคนที่เอาน้ำให้สุนัขได้เข้าสวรรค์ไม่ใช่ทุกคนแสดงว่าไม่ใช่ใครก็ได้แต่ผู้หญิงคนนั้นนักวิชาการเขาบอกว่าเป็นบุคคลที่อิคลาสคือหัวใจไม่มีชิริกและอิบาดัตของนางเนี่ยก็ไม่ได้มีการทำบิดอะห์แต่อย่างใดนางจึงได้เข้าสวรรค์พอเรามาดูความเข้าใจแบบชนสลับที่เขาเข้าใจเนี่ยเราก็จะรู้ทันทีว่าเราต้องเรียนถึง2 อย่างด้วยกันเรียกว่าเรียนทางที่ไปสู่สวรรค์แล้วก็เรียนเพื่อที่จะไม่ลงนรกนี่คือทางการศึกษามาตรฐานที่ถูกต้องนะครับผมได้รับหน้าที่ในการนำเสนอเรื่องของมุอามะละห์เรื่องนี้ไม่ค่อยจะมีคนพูดสักเท่าไหร่นะครับมุอามะละห์คือการสังคมการสัมพันธ์การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเขาเรียกมุอามะละห์ซึ่งมุอามะละห์เนี่ยมันก็มีเตาฮีดแล้วก็มีอิบาดะห์เข้ามาอยู่ในตัวของมันด้วยศาสนาอิสลามฟังให้ดีนะฮะศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มีมุอามะละห์ที่ดีที่สุดมุอามะละห์ก็คืออิสลามและอิสลามก็คือมุอามะละห์คือความสัมพันธ์ที่เราจะต้องอยู่ร่วมกับมนุษย์ต้องอยู่ยังไงถึงจะถูกต้องถ้าหากว่าเราสังเกตในอายะห์กุรอานและศึกษาอย่างละเอียดมันจะมีข้อห้ามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะกว่าเรื่องอื่นๆในการที่เราจะไม่มีเค้าเรียกไม่มีจุดยืนในการที่จะสัมพันธ์กับคนที่อัลเลาะห์โกรธเราเรียกกฎตรงเนี้ยว่าวะละและบะเราะห์รักเพื่ออัลเลาะห์และจะโกรธก็โกรธเพื่ออัลลอฮ์คือในกุรอานเนี่ยพูดไว้หลายอายะห์มากเลยพี่น้องเชื่อไหมว่าอิสลามของเราเนี่ยเริ่มเสียหายแล้วก็เริ่มเลือนหายไปในทุกๆวันเกิดจากการที่เราไม่มีจุดยืนตรงนี้การไม่มีมุอามะละห์ที่ถูกต้องไม่มีสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับคนที่อัลลอฮ์ให้รักและคนที่อัลลอฮ์ให้เกียรติคือเราไม่รู้ไงลองทดสอบตัวเราเองก็ได้ทำไมเราถึงไม่เคยได้พูดเรื่องราวศาสนากับเพื่อนรักที่ไม่ใช่มุสลิมเพราะอะไรยิ่งรักเขามากยิ่งใกล้ชิดเขามากยิ่งไม่พูดศาสนามากเพราะเราไม่รู้จุดยืนว่าเราควรจะยืนระยะของเขากับเราเนี่ยควรจะห่างแค่ไหนที่เราสามารถพูดศาสนากับเขาได้และถ้าหากว่าเราไม่พูดศาสนาอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมฮะอิสลามหายและเขาจะได้รับอิสลามจากเราได้ยังไงถ้าเราไม่พูดศาสนาอันเนื่องมาจากเราไปสร้างความสัมพันธ์กับเขาแนบชิดเกินไปเรารักเขาเราให้ความเอ็นดูกับเขาจนกระทั่งเราไม่กล้าที่จะเปิดประเด็นอะไรก็ตามที่ทำให้เขารู้สึกกังวลใจมันจึงเป็นเหตุทำให้เราเลิกพูดเรื่องศาสนากับคนที่ไม่ใช่มุสลิมและมันทำให้เรื่องอะกีดะห์และเรื่องอิบาดะห์หายไปด้วยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในอายะห์กุรอานผมจะยกให้บางอายะห์นะครับในซูเราะห์อัตเตาบะห์
อัลลอฮฺสุบฮฺตะลาบอกว่ายาอายุฮัลลาดีนาอามานูโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮฺพูดด้วยความหวังดีนะถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาฟังอัลลอฮฺสุบฮฺตะลากล่าวอัลลอฮฺบอกว่าลาตัตกีดูอาบาอากุมวะอิควานากุมเอาลียะอินิสตะฮับบุลกุฟรอัลลอีมานพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ยึดเอาพ่อของพวกท่านคือพ่อบิดามารดาของพวกท่านหรือว่าพี่น้องของพวกท่านมาเป็นที่รักกับพวกท่านหากว่าพวกเขารักการปฏิเสธอัลลอฮ์มากกว่าจะอีมานคืออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลายกบุคคลที่ใกล้ชิดเราที่สุดเลยคือบุคคลที่เป็นพ่อของเราเองเป็นที่เป็นพี่น้องของเราเองเป็นเพื่อนบ้านของเราเองนี่ไม่ได้ยกใครเลยนะฮะคืออย่าเอาเขามาเป็นที่รักอย่าเอาเขามาสร้างความสัมพันธ์แน่นแฟ้นอย่าไปเทใจให้กับเขาถ้าหากว่าเขารักที่จะปฏิเสธอัลลอฮ์มากกว่าจะอีมานต่อพระองค์เพราะว่ามันจะทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาโกรธอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกต่อไปอีกนะครับว่ามัยยะตะวัลละฮุมมิงกุมฟาอูลาอิกะฮุมุดดอลิมูนใครก็ตามที่ยอมตัวเองที่จะยึดคนเหล่านี้มาเป็นที่รักยึดคนที่ไม่ใช่มุสลิมมาเป็นที่รักยึดคนที่เป็นยะฮูดีและนะซอรอมาเป็นที่รักยึดคนที่ทำผิดหลักการศาสนามาเป็นที่รักอัลลอฮฺซุบฮฺตะลาบอกว่าพวกท่านกำลังอธรรมตัวของพวกท่านเองอธรรมอีมานที่มีอยู่ในใจของพวกท่านเองและอัลลอฮฺซุบฮฺตะลาบอกว่ากุลอินกานาอาบาอุกุมวะอับนาอุกุมวะอิควานุกุมวะอัซวาญุกุมวะอาชีรอตุกุมวะอัมวาลุกวะอัมวาลุกตะรัฟตุมูฮาวะติยารตุนตัชาวนะกะซาดะฮาวะมะซากินุตัรดาวนะฮาอะฮับบะอิไลกุมมินัลลอฮิวะรอซูลิวะญิฮาดินฟีซะบีลิอัลลอฮฺซุบฮฺตะอาลาบอกว่าหากว่าพวกท่านยึดพวกเขายึดพี่น้องของท่านยึดภรรยาของท่านยึดการค้าขายของท่านยึดเงินที่พวกท่านนั้นแสวงหามายึดมามีค่าสำคัญมีความรักมากกว่าอัลลอฮฺซุบฮฺตะอาลาและหนทางในการจิฮัดแล้วไซฟะตะรับบะซูฮัตตายะติอัลลอฮุบิอัมริจงรอคอยวันที่อัลลอฮ์กำหนดทันทีเลยวันที่อัลลอฮฺซุบฮฺตะอาลาจะลงโทษพวกท่านวัลลอฮุลายะฮดิลกอมัลฟาซิกีนและอัลลอฮ์ซุบฮฺตะอาลาจะไม่มีการให้ทางนำกับบุคคลที่ฝ่าฝืนพระองค์อย่างแน่นอนในเรื่องของหัวใจเราก็ต้องถูกในเรื่องของบรรพชนหรือว่าแนวทางสลับมากำหนดพี่น้องจะรักใครด้วยกับความรู้สึกของเราเองไม่ได้มาดูซอฮาบะห์นบีสอนยังไงครั้งหนึ่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจับมือท่านอุมัรแล้วก็ถามอุมัรว่าอุมัรท่านเนี่ยรักตัวของอะไรฮะรักครอบครัวของท่านมากกว่าฉันไหมท่านอุมัรบอกขอสาบานต่ออัลลอฮ์ฉันเนี่ยรักท่านมากกว่าครอบครัวของฉันเองนบีถามว่าแล้วรักมากกว่าตัวของท่านไหมท่านอุมัรบอกว่าขอท่านอุมัรเงียบนะครับคือการที่ท่านอุมัรเงียบเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านอุมัรมีหัวใจที่ไม่ดีนะแต่ว่าท่านต้องการที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงของหัวใจว่าท่านเนี่ยรักนบีมากกว่าตัวของท่านเองจริงหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่นบีบอกเลยนะครับคนที่เป็นมูนาฟิกเนี่ยจะพูดทุกเรื่องคือจะพูดเร็วอ่ะชอบไหมชอบเกลียดไม่เกลียดนี่คือมูนาฟิกคือเขาจะไม่ค่อยใคร่ควรว่าตัวเองชอบจริงหรือเปล่าแล้วก็ไม่ค่อยใคร่ควรว่าตัวเองเกลียดจริงคือปากพูดออกมาก่อนเพื่อให้เกิดความพอใจแต่สำหรับซอฮาบะห์ไม่เมื่อถูกถามเขาคิดก่อนท่านอุมัรคิดและนบีก็บอกวันนี้ยังอุมัรวันนี้ยังไรคือยังไม่สมบูรณ์เรื่องอีมานคือในเรื่องของมูอามะละที่จะมีกับท่านนบีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลายังไม่สมบูรณ์พอนบีเดินจากไปสักนิดนึงท่านอุมัรก็ตรวจสอบตัวเองแล้วว่าใช่นบีคือคนที่รักที่สุดเลยก็ประกาศด้วยว่าฉันรักอัลลอฮ์และรอซูลมากกว่าตัวของฉันมากกว่าทรัพย์สมบัติของฉันมากกว่าลูกหลานของฉันมากกว่าภรรยาของฉันนบีบอกนั่นแหละอีมานแล้วนั่นแหละคืออีมานแล้วฉะนั้นการที่เรารักใครคนหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้รักนั่นก็คืออีมานแต่ถ้าหากว่าเราไปรักคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเกลียดมีแต่สร้างความเสียหายมีเขาเรียกมีเบทอยู่อันหนึ่งนะครับมีชะอ์รเป็นบทกลอนภาษาอาหรับเขาบอกว่าชะอ์รตุลมะฮับบะตอันตุวาฟิกะมันตุฮิบ
على محبته بلا إسجان فإذا دعيت دعيت له المحبة مع خلافك ما يحب ما يحب فأنت ذو بهتان أتحب آد الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني وكذا تعادي جاهد الأحباب أين المحبة يا أخ الشيطان ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان เบตตัวนี้ชะเอรตัวนี้บทกลอนตัวนี้ดีมากเลยเขาบอกเงื่อนไขของความรักคือจะต้องรักบุคคลที่ท่านรักโดยที่ไม่มีข้อขัดแย้งอย่างเรารักนบีเนี่ยเราก็ต้องรักในสิ่งที่นบีรักถูกไหมฮะถ้าเรารักนบีแต่เราไปรักในสิ่งที่นบีเกลียดด้วยมันไม่ใช่อย่างเช่นนบีเนี่ยเกลียดบุคคลที่ทำลายศาสนานบีเกลียดคนที่สร้างอุตริกรรมในศาสนานบีไม่ชอบคนที่ถามถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยปราศจากความรู้แล้วเราไปรักคนพวกนี้มันย้อนแย้งไงเราบอกว่าเรารักนบีเรารักอัลลอฮฺแต่ในขณะเดียวกันเราสัมพันธ์กับคนที่ไม่รู้จักศาสนาไม่รู้จักอัลลอฮฺและทิ่มแทงศาสนาทำลายศาสนาเสมือนว่าเป็นเพื่อนรักจะรักนบีได้ยังไงมันจะเป็นการรักที่ถูกต้องได้ยังไงฉะนั้นแล้วเนี่ยความรักมันก็ต้องไม่มีข้อขัดแย้งอัลลอฮฺสุบัตลาสอนให้เรารักนบีคือ 100% ถ้ารักนบีแล้วเนี่ยต้องเกลียดในสิ่งที่นบีเกลียดรักในสิ่งที่นบีรักรักอัลลอฮ์ก็ต้องรักในสิ่งที่อัลลอฮ์รักและเกลียดในสิ่งที่อัลลอฮ์เกลียดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรอินนาอัซกัลอุรอลอิสลามิมะฮาบะตุฟิลลาห์วัลมุอาดะฟิลลาห์สิ่งหนึ่งที่จะเป็นห่วงโซ่ระหว่างเรากับอิสลามหรือจะเป็นตัวประกันว่าเราจะไม่หลุดออกจากอิสลามนั่นคือรักเพื่ออัลลอฮ์และเกลียดกันเพื่ออัลลอฮ์บางครั้งมุสลิมบางคนหนูเล่นตรงนู้นลูกไอ้ข้างหลังเลยขออนุญาตนะครับเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เดินข้างหลังไปคุณยายบอกว่าไปตรงนั้นไม่ได้จ้ะอัลมะฮับบะตุฟิลลาห์มะอาดะตุฟิลลาห์รักกันเพื่ออัลลอฮ์เกลียดกันเพื่ออัลลอฮ์คือตัวชี้วัดว่าคุณอยู่กับอิสลามลองถามใจตัวคุณเองนะคุณเคยรักคนที่ไม่ใช่มุสลิมที่เขาเป็นคนดีบริจาคเงินช่วยเหลือน้ำท่วมใช่ไหมฮะช่วยเหลือน้ำท่วมบริจาคเงินช่วยบรรดาสิงสารสัตว์อย่างมากมายมากกว่ามุสลิมที่เป็นคนไม่ดีเราสมควรจะรักใครมากกว่ากันอย่างน้อยผมจะบอกให้มุสลิมถึงคนไม่ดีนะครับถึงจะติดยาเสพติดถึงจะดินทาชาวบ้านแต่เขาไม่สักการะต่อสิ่งอื่นคนที่ดีไม่ติดยาเสพติดไม่ดินทาชาวบ้านช่วยเหลือทุกอย่างแต่เขาไม่สักการะต่ออัลลอฮ์หัวใจเราเนี่ยควรจะรักใครมากกว่ากันเนี่ยจุดนี้แหละพี่น้องเราต้องรักคนที่เป็นมุสลิมมากกว่าเพราะนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้ฉะนั้นมุอามะละเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากทีนี้มุอามะละเนี่ยมีหลายระดับระหว่างเราใช้ชีวิตอยู่กับพ่อที่เป็นผู้ปฏิเสธหรือระหว่างเราที่ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนที่เป็นคนไม่ดีหรือชีวิตเรากับบรรดาคนกาเฟตคนยะฮูดีคนนะซอรอเราจะอยู่กับพวกเขาอย่างไรคือเราต้องปฏิเสธคนที่เป็นกาเฟตเป็นนะซอรอเลยไหมไม่ใช่เพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าลายันฮากุมุลลอฮุอานิลลซีนะลัมยุกอติลูฟิดดีนวะลัมยุกอติลูกุมว่ายุคริกุมอะไรฮะลายันฮากุมุลลอฮุอานิลลซีนะลัมยุกอติลูกุมฟิดดีนวะลัมยุคริกุมมินดิยาลิกุมอันตะบัรรูฮุมวะตุกซิตูอิลัยฮิมอินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุกซิตีนอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาว่าอัลลอฮ์ไม่โกรธนะถ้าหากว่าเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่ต้องมีเงื่อนไขว่าเขาไม่ทำลายเราเขาไม่สร้างสิ่งที่เรียกว่าเสียศาสนาให้กับเราอัลลอฮ์ไม่โกรธเราสามารถที่จะสัมพันธ์กับเขาได้อันนี้คือถ้าหากว่าเราจะรักคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะพี่น้องให้รักในฐานะมนุษย์รักในฐานะมนุษย์แต่พิธีกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่สามารถจะร่วมได้เลยฝนตกใช่ไหมช่วยกันขอดุอานะครับอัลลอฮุมะฮาวาเลนาวะลาอะลัยนาอัลลอฮุมะฮาวาเลนาวะลาอะลัยนามาชาอัลลอฮ์ผมน้ำหนักเยอะเองอาจารย์มาชาอัลลอฮ์
โอเคครับโยกไม่ได้นะฮะเก้าอี้นี้เป็นเก้าอี้มือสองไม่ใช่เก้าอี้มือหนึ่งฮะก็บางตัวจะมีความอ่อนไหวนะฮะอัลฮัมดุลิลละห์ก็ขอดุอานะครับขอดุอาจากรอซูลุลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮุมะฮะวะอะลัยนาวะลาอะลัยนาขอให้ฝนเนี่ยตกที่อื่นขอให้ฝนเนี่ยตกที่อื่นผมเชื่อว่าดุอาเนี่ยจะผลักดันแล้วก็อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาตอบรับอินชาอัลลอฮ์ผมจะขมวดปมอย่างนี้เลยแล้วกันคนกาเฟสคนยะฮูดีคนนซารอเนี่ยไม่อนุญาตให้รักเว้นเสียแต่เป็นความรักระดับพื้นฐานของความเป็นมนุษย์สามารถซื้อค้าขายได้สามารถที่จะพูดคุยเรื่องต่างๆนานาได้แต่ถ้าหากว่าจะคบกันฉันใกล้ๆเพื่อนสนิทหรืออะไรก็แล้วแต่ให้มีความมีเป้าหมายของชีวิตว่าจะเอาเขาเข้าสู่อิสลามถ้าหากว่าไม่มีความสามารถตรงนั้นแล้วพยายามออกห่างเพื่อสร้างระยะที่เราจะได้พูดคุยเรื่องศาสนาเขามิเช่นนั้นแล้วเขาเนี่ยจะดึงเราไปนี่คือความรักระหว่างเรากับคนที่ไม่ใช่มุสลิมมุอามะละกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมและกับมุสลิมเองเนี่ยเราต้องมีอยู่สองอย่างด้วยกันคือมะฮับบะวันนุสรอความรักและการช่วยเหลือคือมุสลิมเราขาดมากเลยความรักและการช่วยเหลือมุสลิมเราบางที่เนี่ยขาดมีความเดือดร้อนย้ายไหมมุสลิมมาย้ายเข้าข้างในก็ได้นะครับข้างในได้นะยังได้อยู่ใช่ไหมครับวันนี้เราจะเล่นน้ำฝนกันใช่ไหมครับทำดีละถ้าหากว่าเป็นมุสลิมกันเองนะพี่น้องเราวางมุสลิมแบบนี้มุสลิมที่อยู่บนแนวทางซุนนะกับมุสลิมที่ไม่ได้อยู่บนแนวทางซุนนะมุสลิมที่อยู่บนแนวทางซุนนะต้องมีความรักและความมีนุสรอมีการช่วยเหลือการช่วยเหลือนี่ช่วยเหลือถึงขั้นแบบคือเราต้องไปหาเขาอะคืออย่าปล่อยให้เขาต้องอยู่อย่างลำบากชาวซุนนะเนี่ยต้องช่วยเหลือกันชนิดที่แบบใจแลกใจพี่น้องคือไม่ใช่เห็นเขาลำบากเห็นเขาทำงานศาสนาแล้วก็ได้แต่ดูเขาอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่วิธีการของการความรักที่มีต่อชาวซุนนะฉะนั้นความรักที่มีต่อชาวซุนนะเนี่ยจะต้องทุ่มเทชีวิตทุ่มเทกายใจอย่างเช่นมีในเรื่องของการบรรยายเนี่ยฝนตกเนี่ยต้องทุ่มเทพี่น้องพอดีเลยใช่ไหมอัลลอฮฺอักบัรต้องทุ่มเทเท่าที่เราจะทำได้นะครับนั่นคือการแสดงความรักจริงๆคือไม่ใช่แบบฉันรักชาวซุนนะแต่ก็ไม่ทำอะไรเลยฉันรักชาวซุนนะแล้วก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยอันนี้ไม่ใช่เราต้องช่วยเหลือเต็มที่นะและชาวซุนนะในยุคสุดท้ายน้อยยิ่งต้องช่วยเหลือให้เต็มที่เลยเพราะว่าชาวซุนนะจริงๆเนี่ยเขากล้าที่จะพูดความจริงในขณะที่คนอื่นไม่กล้าที่จะพูดฉะนั้นเราต้องฝากความหวังฝากอิสลามฝากแนวทางที่มันถูกต้องไว้กับเขาเพื่อที่จะยืนหยัดแล้วก็ให้กับลูกหลานได้พบเจอต้องยิ่งช่วยเขานะครับถ้าเราไม่ช่วยเขาก็ไม่มีใครช่วยเขาแน่นอนเพราะชาวซุนนะจะมีศัตรูรอบด้านเลยศัตรูของชาวซุนนะจะมีเยอะมากคนที่ไม่ใช่ซุนนะจะคอยจ้องเล่นงานชาวซุนนะฉะนั้นถ้าเราไม่ช่วยเขาก็ไม่มีแล้วล่ะใครที่จะช่วยเขานะฮะฉะนั้นมูอามะละระหว่างเรากับคนที่เป็นซุนนะต้องช่วยกันอย่างเต็มที่แต่สำหรับมูอามะละหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนที่ไม่ใช่ซุนนะที่เป็นมุสลิมเป็นมุสลิมอาซีมุสลิมยังมีความผิดมุสลิมที่ยังทำบิดอะห์มุสลิมที่ยังมีชิริกอยู่บางชิริกเล็กนะฮะเราควรจะทำยังไงอันนี้เราต้องรักเขาและต้องเพิ่มไปอย่างหนึ่งคือนัสซีฮะคือการตักเตือนเขาถ้าอยู่กับเขาและไม่เคยเตือนอันนี้เราต้องถูกสอบสวนหรือเรียกว่าตัวเราเองเนี่ยอีมานอ่อนหรือเรียกว่าจุดยืนของเราเนี่ยอีมานอ่อนหรือเรียกว่าจุดยืนของเราไม่เหมือนกับชาวซะลัฟแล้วเพราะวันนี้เรามาพูดถึงวิถีชาวซะลัฟเราไม่ได้พูดถึงวิถีคนโลกดุนยาพูดถึงวิถีคนโลกดุนยาเนี่ยเขาคบกันเนี่ยผลประโยชน์ถ้าหมดผลประโยชน์เขาก็ไม่คบคนนี้มีตังก็เลยคบคนนี้มีบ้านก็เลยคบคนนี้มีอะไรดีก็คบแต่พอไม่มีบ้านไม่มีตังก็เลิกคบแต่ชาวซุนนะหรือว่าวิถีซะลัฟคบกันด้วยศาสนาของอัลลอฮ์ฉะนั้นอยู่ด้วยกันก็ต้องเตือนกันในเรื่องราวศาสนาของอัลลอฮ์นี่คือวิถีสลับฉะนั้นมุอามะละห์ระหว่างมุสลิมกับคนที่ยังปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นมุสลิมก็คือรักเขาในขณะเดียวกันต้องเกลียดเขาด้วยพี่น้องรักไปพร้อมกับเกลียดไปพร้อมๆกันรักตรงไหนรักในฐานะที่เขาเป็นมุสลิมเกลียดตรงไหนเกลียดพฤติกรรมของเขาที่ยังฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องรังเกียจสมมติถ้าเราอยู่กับเขาแล้วเขานินทาชาวบ้านแล้วเรานั่งฟังกับเขาด้วยเราไม่พูดก็จริงแต่เรานั่งฟังไม่แสดงอาการอะไรเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าคอยตามถ้าเป็นวิถีสลับจริงก็ต้องเดินออกต้องเบี่ยงหน้าออกต้องแสดงอกัปกิริยาที่ไม่เห็นด้วยนี่คือวิถีของชาวสลับพี่น้องไม่ใช่ปล่อยให้เขาผิดอยู่อย่างนั้นปล่อยให้เขา
อะไรฮะฝ่าฝืนอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาอยู่อย่างนั้นนะครับอันนี้ก็คือมูอามะละระหว่างเรากับคนที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺสุบฮานุตาลาและพี่น้องระวังให้ดีนะครับดูสิฮะมันมีเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันผมเพิ่งจะได้ยินเมื่อตอนเย็นนี้เองตอนนี้มีการรณรงค์ไม่ให้เรียกคนที่ปฏิเสธศรัทธาว่ากาเฟรไม่ให้เรียกคนที่ไม่ใช่มุสลิมว่ากาเฟรเพราะว่ากาเฟรจะเป็นคำพูดที่ไปทำร้ายเขาแต่อัลลอฮ์ใช้คำนี้และนบีก็ใช้คำนี้และเราในฐานะที่เป็นมุสลิมกลับบอกว่าคำนี้เป็นคำที่รุนแรงจริงๆคำนี้ไม่ได้คำรุนแรงอะไรมันอยู่ที่เราอธิบายคำว่ากาเฟรก็คือผู้ปฏิเสธคนที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ก็คือกาเฟรตัวเราเองมุสลิมก็เป็นกาเฟรเหมือนกันตัวเราเนี่ยทุกคนก็เป็นกาเฟรแต่เราปฏิเสธคนอื่นและเรายืนยันอัลลอฮ์เหมือนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาใช้สำนวนวะมัยยักฟุรบิตอกูตวะยุมินบิลลาห์ใครก็ตามที่ปฏิเสธตอกูตและศรัทธาต่ออัลลอฮ์เห็นมั้ยเราก็เป็นกาเฟรฉะนั้นคำว่ากาเฟรไม่ได้เป็นคำทำร้ายจิตใจอะไรเลยและการรณรงค์ไม่ให้พูดกาเฟรมาจากอะไรรู้มั้ยสาเหตุมาจากตรงที่ไม่มีจุดยืนเนี่ยแหละพี่น้องไม่มีมุอามะละห์ไม่มีความเข้าใจเพราะว่าอยู่กับสังคมกาเฟสจนมากแล้วก็คอยตามเขาพูดอะไรตามเขาหมดเลยเราไม่ได้ดึงเขามาสู่สัจธรรมแต่เราถูกเขาดึงไปสู่ทางที่หลงผิดเสียอีกเห็นไหมครับเรื่องนี้สำคัญมากแล้วมูอามะละห์ระหว่างเรากับผู้รู้นี่ก็สำคัญอีกเช่นเดียวกันพี่น้องเอาโดยทั่วไปนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามในเรื่องอะไรห้ามละเมิดสิทธิ์ในเรื่องของชื่อเสียงทรัพย์สมบัติเลือดเนื้อเงินทองของพี่น้องแต่ทุกวันนี้นะครับวิถีที่เรียกว่าสลับเนี่ยละเมิดกันชื่อเสียงก็ละเมิดเงินทองก็ละเมิดโกงกันไม่มีการคิดถึงวันกิยามะห์เลยวันนี้นะครับมุสลิมกันเองที่อ้างตัวเป็นซุนนะห์เนี่ยโกงนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินก็โกงไม่ว่าจะเป็นเงินมรดกก็โกงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็โกงแต่อ้างว่าเป็นซุนนะห์นี่แหละวิถีสลับจะคิดว่าเอาอะกีดะห์รอดอิบาดะห์รอดแต่มุอามะละห์เนี่ยไม่เอาไม่ได้นะครับมันต้องมาทั้ง3อย่างเลยมุอามะละห์นี่ก็สำคัญระหว่างเรากับคนก็ไม่ให้โกงนบีไม่ให้โกงแม้กระทั่งคืบเดียวของที่ดินถ้าโกงไปนิดเดียวก็นรกอะกีดะห์ผ่านไอ้นู่นผ่านไอ้นี่ผ่านเรื่องนี้ก็เป็นฮักกุลอาดัมเหมือนกันก็ต้องโดนเหมือนกันฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญมากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าลาตะฮาซะดุวะลาตะบาดะรุวะลาตะบากะดุว่าลาตยัสสุว่ากูนูอิบาดัลลอฮิอิควานะพวกท่านทั้งหลายอย่าได้อิจฉากันอย่าได้ผินหลังให้กันอย่าได้โกรธกันอย่าได้สืบเสาะค้นหาความผิดซึ่งกันและกันแต่วันนี้วิถีสลับที่เรียกสลับที่เรียกซุนนะห์ทำหมดเลยอิจฉามีไหมอาจารย์มีโต๊ะครูอิจฉาโต๊ะครูนักเรียนอิจฉานักเรียนโต๊ะครูอิจฉานักเรียนนักเรียนอิจฉาโต๊ะครูมีหมดเลยทุกระดับชั้นโกรธกันมีไหมมีผินหลังให้กันมีไหมมีสืบหาข้อผิดพลาดของเพื่อนมีไหมมีอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนมูอามะละห์ก็ไม่ผ่านพี่น้องฉะนั้นสำคัญมากวิธีสลับกับเรื่องของมูอามะละห์สำคัญมากผมก็จะพูดกับพี่น้องในช่วงนี้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะแก้ไขปัญหาฝนตกตอนนี้จะทำยังไงดีจะทำไงดีครับอาจารย์อาจารย์ก็ไม่ใช่คนพื้นที่ต้องผมเดี๋ยวผู้หญิงเข้าไปในนี้ก็ได้ครับเข้าในนี้ดีกว่าโอเคครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ไปที่บังหมัดเลยนะฮะบังหมัดเขารับประกันว่าพวกเราผ่านได้ครับด้วยกับเม็ดฝนแบบนี้อินชาอัลลอฮ์ครับดูขอเชิญอาจารย์อับดุลฮากีมครับอาจารย์ช่วยพูดให้ฝนขึ้นไปข้างบนเลยทำตัวลินแล้วบังหมัดไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับว่าตอนที่บังหมัดเอาร่มมากางให้โทรศัพท์เนี่ยแฟนบังหมัดมองอยู่นะครับนี่เขามองอยู่นะครับนะเขากำลังจะพูดเป็นในว่าคือจะฉันล่ะคือกล้องเธอน่ะและฉันล่ะรู้สึกผิดเลยทำตัวลินแล้วพี่น้องครับคืออย่างที่ผมพูดในช่วงแรกนะครับว่าคนที่เป็นมุมินเนี่ยนะ
ก็ต้องมีบททดสอบนะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาของคนที่เป็นมุมินขนาดบรรดานบีนะพี่น้องครับนบีมุฮัมมัดนบีอายุบนบียูนุสนี่พี่น้องครับอัลลอฮ์ไปอยู่ในท้องปวาร์น่ะนะความมืดนี่3ทบนะครับพี่น้องมืดในตอนกลางคืนมืดในกลางทะเลมืดในท้องปวาร์เนี่ยนะอิบนุอับบาสได้บอกเอาไว้นี่คือบททดสอบที่มาจากอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทดสอบนบียูนุสและนบียูนุสก็ผ่านบททดสอบนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ปวาร์เนี่ยนะเอาพูดง่ายๆแล้วกันก็คือคลายแล้วเหวี่ยงนบียูนุสอะลัยฮิสสลามไปที่ชายฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นขอดุอานะพี่น้องไม่ว่าเราจะเจอกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่เราก็ต้องขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นนะครับผมบอกอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าพี่น้องเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปนั่งข้างในได้นะไม่มีปัญหานะครับก็จัดที่จัดทางให้ดีมุสลิมะก็อยู่ด้านหลังนะครับมุสลิมินก็อยู่ข้างหน้าไปนะไม่มีปัญหานะครับหรือว่าลุงแรกนี่ยืนถือร่มในมือสั่นเลยนะครับอ๋อนะครับไม่เป็นไรพี่น้องแล้วผมเอาเป็นว่าผมจะขมวดปมแล้วกันนะอาจารย์อาดัมอาจารย์มูฮัมหมัดในเรื่องราวของอักีดะห์คือพี่น้องทุกอย่างมันสัมพันธ์กันนะครับมันสัมพันธ์กันในเรื่องราวของอักีดะห์พี่น้องเข้าข้างในได้นะผมว่าฝนเริ่มหนาแล้วนะในเรื่องราวของอักีดะห์ในเรื่องราวของอิบาดะห์ในเรื่องราวของมุอามะลาตพี่น้องครับอาจารย์อาดัมพูดในเรื่องราวของอัลวะละวัลบะรอคือในปัจจุบันเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาถามว่ามีการพูดในเรื่องราวของอัลวะละอัลบะรอไหมคำตอบคือมีในการพูดนะครับมีในการสอนแต่ปัญหาคือว่าพอเวลาเราพูดไปแล้วสอนไปแล้วไม่เอาไปปฏิบัติกันพี่น้องไม่เอาไปปฏิบัติกันพอเวลาเราเห็นสิ่งที่มันเรารู้อยู่แล้วมันไม่ถูกต้องแต่ไม่เป็นไรหรอกอาจารย์ทำไมอ่ะป๋าฉันพอเวลาเห็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไม่เป็นไรหรอกอาจารย์ทำไมอ่ะอ๋อน้องฉันญาติฉันพี่น้องฉันสามีฉันภรรยาฉันพี่น้องครับอันดับแรกที่เห็นในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอย่าลืมฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือสิ่งที่เรานั้นจะต้องเขาเรียกว่าอิงการ์ดที่เราเห็นตามหน้า Facebook นะหรือว่าที่เราได้ยินมานะพี่น้องคือต้องปฏิเสธอะไรอ่ะปฏิเสธในสิ่งที่มันไม่ดีปฏิเสธในสิ่งที่มันไม่ดีหรือถ้าหากว่าคนที่เขาทำอยู่ทำสิ่งที่ไม่ดีดูในขณะนั้นอ่ะเราต้องปฏิเสธเขาไม่เอาในสิ่งที่เขาทำอยู่และไม่เอาในตัวเขาในขณะที่เขาทำด้วยต้องมีอะไรมีบะเราะห์ให้กับเขานี่คืออุซูลนะครับพี่น้องนี่คืออุซูลนี่คืออะกีดะห์และเราจะต้องเชื่อตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้พูดได้บอกเอาไว้ห่วงเนี่ยพี่น้องครับห่วงมันมัดอยู่ที่คอมันจะวัดกันว่าคนเราเนี่ยมีอีมานหรืออีมานน้อยอีมานมากมันดูกันตรงเนี้ย1ในหลายประการคือข้อนี้แหละพี่น้องนั่นคืออะไรอัลวะละวัลบะรอทำไมอ่ะพี่น้องความยิ่งใหญ่ของอัลวะละวัลบะรอคือจะได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมอ่ะพี่น้องรักกันก็เพื่ออัลเลาะห์เกลียดกันโกรธกันออกห่างกันก็เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ว่าเราพอใจที่จะรักคนคนนี้แต่อัลลอฮ์ห้ามเรารักแล้วเราไปรักพี่น้องไม่ถูกนะครับหรือว่าเราพอใจที่จะเกลียดคนนี้แต่นบีนั้นไม่ได้ให้เกลียดเลยนะคนที่มีลักษณะแบบนี้นี่เราทำไม่ถูกนะครับเราจะรักเราจะพอใจคนคนหนึ่งมันขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งหรือไม่เราจะโกรธเราจะเกลียดใครสักคนหนึ่งเนี่ยพี่น้องมันขึ้นอยู่กับว่าเป็นคำสั่งที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้หรือไม่เพราะฉะนั้นนี่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายย้อนกลับมาในหัวข้อของอะกีดะห์ที่ผมรับผิดชอบพี่น้องครับอิบนุตัยมียะฮ์รอฮิมะฮุลลอฮ์บอกว่ามันเป็น
ที่รู้เรื่องกันดีอยู่แล้วทราบกันดีอยู่แล้วว่ายุคที่ดีที่สุดนั้นคือยุคของบรรดาซะลาฟุศอลิฮคือยุคของซอฮาบะห์ตาบีอีนตาบีอิตตาบีอินที่เขาเจริญรอยตามใครอ่ะพี่น้องตามในสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานตามในสิ่งที่อยู่ในซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มียุคไหนที่จะดีกว่ายุคซะลาฟุศอลิฮพี่น้องวิถีชนของเขาคือสิ่งที่พวกเรานั้นจำเป็นที่จะต้องนำมาใช้แต่ปัจจุบันมีน้อยเราต้องบอกกันแบบนี้ปัจจุบันมันมีน้อยมันสักแต่ว่าพูดพี่น้องแต่พอเวลาจะทำกันจริงๆอ่ะมันหนักปากทำไมอ่ะพี่น้องมันหนักปากจริงๆก็อย่างที่ผมบอกแหละอาจารย์อาดัมยกอายะกุรอานไปพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกสู่เจ้านบีมุฮัมมัดนี่จะไม่พบนะยุมินูนบิลลาบุคคลที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาศรัทธาต่ออัลลอฮฺที่จะให้ความรักกับศัตรูของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่พบนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกสู่เจ้านบีนี่จะไม่พบนะอยู่ว่าดูนะมันฮัดอัลลอฮ์จะให้ความรักกับศัตรูของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความรักกับศัตรูจากซุนนะเป็นศัตรูกับซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไม่พบคำว่าจะไม่พบตรงนี้นะพี่น้องคือการห้ามไม่ใช่ว่าคือมันพบอยู่แล้วละพี่น้องแต่คนที่เป็นมุมินคนที่เป็นมุสลิมจะไปทำได้ไหมให้ความรักกับศัตรูของอัลลอฮ์ให้ความรักกับศัตรูต่อซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ไหมหมัดระวังนะครับจับปักเอาไม่ได้เสียบเลยไม่ได้นะพี่น้องจะไปให้ความรักกับศัตรูต่ออัลลอฮ์ศัตรูของอิสลามศัตรูของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้เอาเราก็ไปดูสิพี่น้องก็อายะห์กุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในซูเราะตุนนิสาอายะห์ที่140พูดเอาไว้ชัดเจนในเรื่องราวของอัลวะละวัลบะเราะพี่น้องกลับไปดูนะครับอายะห์ที่140ซูเราะตุนนิสาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าถ้าพวกเจ้าทั้งหลายนี่เจอหรือพบอายะห์กุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกเยาะเย้ยถูกถากถางหมายความว่ายังไงคนที่ได้ฟังอายะห์กุรอานของอัลลอฮ์ไม่เอาด้วยหรือคนที่รู้ว่านี่คือฮุกกลมของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เอาด้วยหมายความว่ารู้แล้วว่านี่ฮุกกลมของอัลลอฮ์แต่ไม่เอาไม่ยอมรับไม่ปฏิบัติไม่เอาไม่ปฏิบัติถูกเยาะเย้ยถูกถากถางฮุกกลมของอัลลอฮ์ถูกเยาะเย้ยถูกถากถางอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าฟะลาตะกออูดูมาอะฮุมอย่าไปนั่งร่วมอยู่กับพวกเขาถ้าเจอสิ่งผิดอย่าไปยอมรับถ้าเจอสิ่งถูกต้องยอมรับแต่เรานี่มันตรงกันข้ามถ้าเจอสิ่งถูกแล้วก็ไม่เอาอะทำไมอะเขาดีกว่าเราฉันไม่ตอบฉันดีกว่าเขาฉันไม่ตอบมันเป็นแบบนี้ไงพี่น้องทั้งที่อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าถ้าเจอสิ่งผิดอย่าไปนั่งร่วมอยู่กับพวกเขาจะนั่งร่วมได้เหมือนกันความเป็นพี่น้องกลับคืนมาเหมือนกันกรณีแบบไหนอะถ้าเขาเลิกประพฤติปฏิบัติเลิกปฏิเสธอายะห์กุรอานของอัลลอฮฺเลิกเยาะเย้ยถากถางอายะห์กุรอานของอัลลอฮฺนั่นแหละกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ถ้าหากยังมีการทำความผิดเยาะเย้ยถากถางกินเหล้าเมายาอยู่ทำสินะไอช่วงเวลานั้นน่ะเราต้องมีบะเราะห์ให้กับเขาแต่ช่วงเวลาอื่นคำนะซีฮัตจะต้องมีคำนะซีฮัตต้องมีนั่นแสดงว่าเรานะมีวะละให้กับเขานะพี่น้องนะถ้าเราไม่รักเราไม่เตือนครับอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการตักเตือนสำหรับใครอ่ะสำหรับคนที่เขามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮมีมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮเพื่อใครอ่ะลิลลาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ได้ตักเตือนใครเพื่อตัวเราเองเราไม่ได้ตักเตือนใครเพื่ออาจารย์อาดัมเราไม่ได้ตักเตือนใครเราไม่ได้นะซีฮัตใครเพื่ออาจารย์มุฮัมมัดแต่เราตักเตือนเรานะซีฮัตเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเราต้องมีวาระแบบนี้แต่ปัจจุบันสังคมมันไม่ใช่ปัจจุบันสังคมมันไม่ใช่ก็ดูสิครับตามฟีดมันเป็นแบบไหนตาม Facebook มันเป็นแบบไหนเราก็ดูได้สัมผัสได้ฮุกกลมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังอยู่กุรอานยังอยู่ซุนนะฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นอิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าใครก็ตามที่แสวงหาแนวทางในการปฏิบัติในเรื่องราวของศาสนาดังนั้นจงปฏิบัติตามผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหมายถึง
หมายถึงใครหมายถึงบรรดาซะลาฟุศอลิหทั้งหลายนะครับเพราะผู้ที่มีชีวิตอยู่เนี่ยพี่น้องครับทำไมอ่ะไม่ได้รับรองว่าจะรอดพ้นจากฟิตนะชนเหล่านั้นก็คือบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมผู้ที่มีหัวใจที่ดีงามในประชาตินี้ในประชาชาตินี้พี่น้องนะมีความรู้ลึกซึ้งเป็นกลุ่มชนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเลือกแล้วซะลัฟนี่พี่น้องอัลลอฮ์เลือกแล้วอัลลอฮ์บอกไงกุนตุมคอยรออุมมะตินพวกท่านทั้งหลายเป็นประชาชาติที่ดีเลิศอุครีจัตลินนาสที่ถูกอุบัติขึ้นมาเพื่อให้เป็นแนวทางเพื่อให้ประชาชาติอื่นๆนั้นได้แลได้เห็นแต่ประเด็นสำคัญคืออะไรตะมูรูนบิลมารูฟวะตันฮาวนานิลมุงกัรสั่งใช้กันในเรื่องของความดียับยั้งในเรื่องของความชั่วนี่คือซะลัฟถ้าหากไม่มีการตักเตือนไม่มีสั่งใช้กันในเรื่องของความดีไม่ใช่ซะลัฟพี่น้องขาดวะละบะเราะไม่ได้เราต้องมีวะละวะเราะเพราะนี่คือหลักอุซูลข้อหนึ่งนี่คือเตาฮีดข้อหนึ่งนะเพราะฉะนั้นพี่น้องมีผู้รู้ท่านอื่นๆกล่าวว่าสมควรที่พวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะต้องยึดแนวทางของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็คือบรรดาซะลาฟุศอลิหและบรรดาซอฮาบะห์พวกเขาเพียงพอแล้วชัดเจนแล้วในการที่จะยึดถือในการปฏิบัติหลังจากยุคพวกเขานั้นไม่มีความดีงามที่มันซ่อนเร้นอยู่จะเกิดขึ้นโดยที่พวกเขาไม่รู้มาก่อนหมายความว่ายังไงในยุคของพวกเขานั้นมีความรู้ที่ได้รับได้ถูกถ่ายทอดมาจากนบีมาจากซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมวะกาลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกลายะติซะมานนบีบอกว่ายุคนึงจะยังไม่เกิดขึ้นกับมนุษย์นอกจากว่ายุคนั้นจะมีความเลวร้ายกว่ายุคที่ผ่านมาหมายความว่าแต่ละยุคความเลวร้ายมันจะเกิดขึ้นพี่น้องครับเปิดข่าวมาปัจจุบันนี้วันไหนไม่ฆ่ากันมีไหมฆ่าทุกวันครับทุกวันนี้ข่าวพิตตี้เป็นยังไงอะเอาใครไม่รู้ยกมือมาชาอัลลอฮ์ครับรายงานข่าวด้วยจ้ะคือวันจันทร์นี้รู้เรื่องอาจารย์เขาบอกงั้นวันจันทร์นี้รู้เรื่องมันต้องมีกฎทางกฎมาอักว่ากันไปนะครับอันนี้กำลังจะบอกว่าข่าวทุกวันเนี้ยความเลวร้ายมันยิ่งเพิ่มขึ้นพี่น้องปฏิเสธไม่ได้วันไหนไม่ฆ่ากันอัลลอฮุอักบัรและนี่คือสัญญาณหนึ่งของวันกิยามะฮ์นี่แหละจะมีแบบนี้เหตุการณ์ฆ่ากันมันเป็นเรื่องง่ายมันเป็นเรื่องที่แบบอ๋ออีกแล้วเหรออีกแล้วเหรออ๋อเหรอแต่สมัยก่อนล่ะอุ้ยเฮ้ยแต่ปัจจุบันนี้ลุงนะชินฆ่ากันก็ผมถึงบอกว่าวันไหนไม่มีการฆ่ากันนบีจึงบอกว่าแต่ละยุคเนี่ยทำไมอ่ะความเลวร้ายมันจะยิ่งเพิ่มขึ้นแล้วยุคที่มีความดีงามในการรู้จักอัลลอฮ์จะเกิดขึ้นกับเราได้ยังไงอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้อธิบายได้พูดถ้อยคำที่เขาเรียกว่างดงามในหนังสือริซาละของท่านว่าพวกเขาหมายถึงซะลัฟเนี่ยอยู่เหนือกว่าพวกเราในทุกด้านนะครับอิหม่ามชาฟิอีบอกทั้งความรู้สติปัญญาศาสนาความดีงามนะและดีกว่าพวกเราในทุกๆสาเหตุที่ให้ได้รับความรู้หรือรับทางนำทัศนะของพวกเขาที่มีให้แก่เรานั้นย่อมดีกว่าทัศนะของเราหมายความว่าเราจะเอาทัศนะของเราเนี่ยไปเสริมเติมแต่งไม่ได้ขนาดว่าในยุคของเขาอย่างที่ผมพูดในช่วงแรกมันยังมีพลาดก็อันเนื่องมาจากบางครั้งหลักฐานไปไม่ถึงบางครั้งไม่รู้หลักฐานแต่เขามีความอิคลาสในการที่จะอธิบายถูกยกเว้นแต่ถ้าหากว่าเรารู้หลักฐานแล้วแต่ยังจะไปเขาเรียกว่าตะวินตีความอิสติฮาดวินิจฉัยมันไม่ได้เพราะหลักฐานมันครอบคลุมแล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นเรื่องราวในศาสนาขมวดปมในเรื่องราวของอากีดะในเรื่องราวของอุซูลพี่น้องครับมีข้อเดียวเท่านั้นไม่มีข้อสองในเรื่องราวของอะกีดะห์ในเรื่องราวของอุซูลเราต้องตามกุรอานตามซุนนะห์ตามซอฮาบะห์ตามซะลาฟุศอลิหและตามอิจมาของพวกเขาอย่าเกินเลยขอบเขตของพวกเขา
และถ้าพวกเรามีความเข้าใจในเรื่องราวของอากีดะห์แบบนี้แบบนี้1 2 3 4ตามที่บรรดาซะลาฟุศอลิห์และเขาเข้าใจนั่นแหละพี่น้องเราอยู่ในวิถีของพวกเขาและเราจะได้อยู่ในญะมาอะห์ของพวกเขาก็คือญะมาอะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอินกุนตะวะฮดักแม้ว่าเราจะอยู่เพียงคนเดียวแต่เราเชื่อเหมือนกับบรรดาซะลาฟุศอลิห์และเขาเชื่อนั่นหมายความว่าเราอยู่ในญะมาอะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วครับอาจารย์อาดัมหรืออาจารย์มุฮัมมัดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกลับมาในช่วงที่2นะครับก็อย่างที่ได้ทิ้งท้ายไว้เมื่อก่อนหน้านี้นะครับก็สิ่งที่อยากจะพูดคุยเพื่อเป็นการขมวดปมก็แล้วกันนะครับจะได้เป็นฝนก็ตกพรำๆก็สงสารท่านพี่น้องอ่ะนะแล้วก็สงสารตากล้องเลยดูฮะเยซอลและสันไม่รู้จะสันยังไงละไม่รู้สันสู้หรือสันจะถอยอ่ะเดี๋ยวอีกนิดนึงคือวันนี้ง่ายๆเลยอยากจะสรุปให้กับท่านพี่น้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องอิบาดะห์ของเราที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าทั้งตัวผมเองอาจารย์อับดุลฮากีมอาจารย์อาดัมหรือท่านพี่น้องมุสลิมินและมุสลิมาที่รักทุกท่านเนี่ยเวลาที่เราปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนที่สุดเราหวังใช่ไหมหวังที่จะให้อัลลอฮ์รับและก็รับแบบยังไงรับแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยรับแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะรับทุกสิ่งทุกอย่างเลยในสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นบทซิกรุลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการละหมาดการออกอากาศการประกอบพิธีฮัจญ์การทำความดีทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราหวังอย่างยิ่งยวดเลยที่จะให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงตอบรับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีปัจจัยองค์ประกอบของมันทีนี้ปัจจัยองค์ประกอบของมันที่เราเรียกกันว่าชูรูตเงื่อนไขที่จะให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับอิบาดะห์ของเราทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดที่เป็นคำสั่งใช้ที่อัลลอฮ์ใช้เราทำเนี่ยมันมีเงื่อนไขของมันเงื่อนไขข้อแรกอากีดะห์ต้องซอฮีฮะห์คำว่าอากีดะห์ต้องซอฮีฮะห์ก็คืออากีดะห์หลักยึดมั่นหลักยึดเหนี่ยว หลักอะไรการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องเชื่อถูกพูดง่ายๆต้องเชื่อถูกเชื่อในอัลลอฮ์ถูกเชื่อในบรรดามาลาอิกะห์ถูกเชื่อในอะไรคัมภีร์ถูกเชื่อในอะไรอีกบรรดารอซูลเชื่อในเรื่องของสิ่งที่ลึกลับถึงแม้ว่าเรื่องบางเรื่องเราจะยังไม่เห็นก็แล้วแต่เราเคยได้ยินได้เคยได้ยินมาจากอะไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นยกตัวอย่างการอาซาบในกุโบร์ใครเคยไปบ้างอัลลัมบะซะใครไปยังใครไปยังอ๋อนี่ยกมือไปมาแล้วไปมาแล้วเหรอกำลังจะไปแต่กำลังจะบอกว่าไอ้ที่นั่งอยู่กันเนี่ยทั้งผมทั้งท่านพี่น้องยังไม่มีใครเคยไปสักคนเลยและไอ้คนที่เคยไปก็ไม่มีใครสักคนเลยกลับมาบอกเราเนี่ยเรื่องแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องที่อะไรมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเชื่อฟังเลยเชื่อและศรัทธาด้วยกับสิ่งที่อะไรที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราที่เราเรียกกันว่าอะไรอิลมุลกอบหรือซัมอิยาตเพราะฉะนั้นอะกีดะห์ของเราในหลายๆเรื่องที่อิสลามได้สอนบอกกับเราเราต้องเช็คนะครับเชื่อในอัลลอฮ์ถูกไหมเชื่อในคำสั่งเชื่อในอัลกุรอานถูกต้องไหมอย่างเช่นยกตัวอย่างที่เรียกอะไรอัลิฟลามมีมหรือเขาเรียกอะไรฮุรุฟมุกตออาอัลิฟลามมีมยาซีนูนกัฟฮายาอินซอดสิ่งต่างๆแล้วนี่เราต้องเชื่อว่ามันเป็นกะลามุลลอฮ์อัลิฟลามมีมเป็นคำพูดของใครเป็นคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนความหมายมีใครรู้ไหมมีอีกพยักหน้าตลอดเลยมีจริงนะอันนี้คือเรื่องจริงก็ตอบถูกนะเขาตอบถูกนะเพราะมันมีอะไรสังคมหรือมีกลุ่มชนหนึ่งหลายๆกลุ่มชนที่เขาเข้าใจคำว่าอะลิฟลามมีมเป็นอย่างไรเนื้อหาใจความของมันความหมายของมันเป็นยังไงนูนยาซีนเนี่ยเขารู้หมดแหละ เขารู้ถามว่ามีไหมมีแล้วถามว่าอะกีดะห์แบบนี้ถูกไหมบรรดาซะลาฟุศอลิห์เขาเชื่ออย่างที่เขาเชื่อกันไหมคำตอบคือไม่คำตอบคือไม่ในเมื่อว่าเชื่อไม่ถูกอะกีดะห์ไม่ถูกข้อแรกไม่ผ่านละข้อแรกไม่ผ่านละอะกีดะห์ไม่ถูกเพราะฉะนั้นข้อแรกเราต้องมาอะไรพิจารณาดูซิว่าอะกีดะห์ของเราถูกต้องไหมถ้าอะกีดะห์ของเราถูกต้องปุ๊บผ่านข้อหนึ่งเอามาดูข้อที่สองข้อที่สองเวลาที่เราจะปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ในทุกๆเรื่องที่เป็นคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นคำสั่งใช้นะก็ถือว่าเป็นอิบาดะห์ด้วยอะไรที่เป็นคำสั่งห้ามก็ถือว่าเป็นอิบาดะห์ด้วยนะเป็นอิบาดะห์ด้วยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะต้องมีความอัลอิคลาส
คำว่าอิคลาสคืออะไรทำทุกสิ่งทุกอย่างบริสุทธิ์ใจทำเพื่อใครเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าท่านพี่น้องจะพิจารณาดูนะในทุกกระบวนการดำเนินชีวิตของเรานะนะในทุกมิติเลยในชีวิตของมนุษย์ของเรานะการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นจะตายทุกสิ่งทุกอย่างต้องเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอ่านกันในดูอาอิฟติฮ์ใช่ไหมดูอาอิฟติฮ์คือดูอาอะไรที่เราอ่านกันนะเวลาเราละหมาดฟัดดูหรือจะละหมาดซุนนะห์เนี่ยเราอ่านอัลลอฮุอักบัรเวลาตักบีรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราจะอ่านวัจญะฮ์ตูหรืออัลลอฮุอักบัรกะบีรอมีปัญหามั้ย2ต้นเนี่ยไม่ต้องตีกันแล้วนะไม่อิงกุงอิงการอะไรอ่านได้ทั้งคู่แหละสะดวกต้นไหนก็เอากันไปเวลาที่เราอ่านในดุอาอิฟติฮ์นะมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่เราอ่านกับอินนัสซอลาตีอ่านมั้ยวะนุสุกีวะมะฮยายะวะมะมาติลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเราประกาศลั่นเลยทุกวันไหมประกาศทุกวัน ประกาศทุกเวลาเลยวันหนึ่งประกาศบอกอัลลอฮ์ทุกเช้าเย็นเลย ตั้งแต่เช้ายันมืดอ่ะบอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเลยว่าเราจะอิบาดะห์ทั้งการละหมาดของฉันการดำเนินชีวิตของฉันการเชือดสัตว์ของฉันไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะตายลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเพราะฉะนั้นการอิบาดะห์ของเราในทุกเรื่องเราต้องทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราไปทำเพื่อสิ่งอื่นโดยที่ไม่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทำมากขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่มีคุณค่าไม่มีราคาหน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเพราะฉะนั้นในข้อหนึ่งเนี่ยอะกีดะห์ถูกต้องไหมถ้าอะกีดะห์ถูกต้องเอามาดูข้อที่สองมีความบริสุทธิ์ใจไหมตัวเราเองเท่านั้นแหละท่านพี่น้องรู้ว่าเราจะบริสุทธิ์ใจหรือบริสุทธิ์ใจเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างนะเราต้องป้องกันนะอย่างเช่นการบริจาคให้กับองค์กรหนึ่งองค์การองค์กรใดก็แล้วแต่ไอ้การที่ออกชื่อออกแซ่เนี่ยออกนามเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผิดนะแต่ถ้าเกิดว่าออกไปแล้วมันทำให้ใจเรากึมท่านพี่น้องเคยกึมไหมบางมุฮัมมัดเคยกึมไหมกึมคำว่ากึมคืออะไรกึมคืออะไรเวลาคนใดคนหนึ่งมาเอ่ยชื่อเราแล้วมีความรู้สึกว่าแหมน่าจะเอ่ยอีกสักทีกึมกึมท่านฮัจยะคนนั้นท่านฮัจยะคนนี้ผมกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องเวลาเราจะทำความดีสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่อย่าเอาไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาขวางกั้นที่ไม่ให้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะตอบรับการงานของเราเพราะท่านพี่น้องลองดูดิหลายสถานที่เลยบางทีอะไรบางทีไม่ประกาศมีอะไรน้อยๆน้อยเขาเรียกภาษาไทยน้อยน้อยรอให้ตั้ง 200,000 เงียบกริบพูดทีเดียวอย่างเงี้ยนี่แหละมันกำลังเป็นกำแพงขวางกั้นไม่ให้การงานของเรานั้นอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาตอบรับประเด็นสุดท้ายเลยที่อยากจะขมวดปมให้กับท่านพี่น้องในหัวข้อเรื่องที่ผมได้รับอามานะห์มาพูดนั่นก็คือเรื่องของมูอาฟะกะฮ์อะลารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นวันนี้มีในสังการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ในสังคมมุสลิมของเราเยอะที่เป็นสิ่งที่ไม่เหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดได้ง่ายปีนเกลียวปีนเกลียวกับคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเยอะนะครับซึ่งเราก็พูดกันมานานนมละแต่ในสังคมมุสลิมของเราเขาก็ยังดื้อด้านทำอยู่เพราะเขาเชื่อว่าอะไรเพราะเขาเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นทำไปแล้วมันจะดีเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกกับคนที่นิยมชมชอบทำสิ่งที่มันเกินเลยขอบพูดง่ายๆล้ำหน้ารอซูลล้ำหน้าอัลลอฮ์ล้ำหน้ารอซูลอัลลอฮ์เตือนบอกไว้หมดแล้วไอ้ประเภทพวกชอบล้ำหน้าเนี่ยนักฟุตบอลเวลาเขาวิ่งเส้นล้ำหน้าบอลยังไม่ทันจะไปแล้วตัวไปแล้วล้ำหน้าฟาวไหมฟาวป่ะกรรมการเป่าปรี๊ดเลยเป็นไงก็ฟาวไงก็ต้องเริ่มใหม่ไงนั่นขนาดเรื่องฟุตบอลนะแต่ถามว่าเรื่องศาสนาเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อครั้งต้นเราทำอิบาดะห์เพื่อที่จะเอาอิบาดะห์ของเราเป็นใบเบิกทางถูกป่ะถูกและทีนี้เราไม่ทำตามอ่ะเราไม่ทำตามเราทำไม่เหมือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วถามว่าไอ้อิบาดะห์ของเราอัลลอฮ์จะตอบรับไหมคำตอบคืออัลลอฮ์รับไม่รับอัลลอฮ์ไม่รับถามว่าทำไมเราถึงบอกว่าอัลลอฮ์ไม่รับก็เพราะว่าอัลลอฮ์บอกด้วยกับตัวของพระองค์เองไม่ใช่ว่ามูฮัมหมัดคนนี้มาพูดถ้ามูฮัมหมัดคนนี้มาพูดนะท่านพี่น้องอาจจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เออจริงหรือเปล่าว่าเฮ้ยมันพูดจริงหรือเปล่าวะแต่ถ้าอัลลอฮ์พูดต้องเชื่อถามว่าทุกวันนี้เนี่ยถามว่าในสังคมมุสลิมของเราในสังคมมุสลิมของเราทำสิ่งที่เป็นอุตริกรรมที่เรียกกันว่าบิดอะห์ยังมีอยู่ไหมเยอะ
ถามว่าที่ทำไมต้องยังเยอะอยู่เนี่ยเพราะอะไรเพราะเอาอะไรนำหน้าเอาอารมณ์นำหน้าเอาอารมณ์ของเรานำหน้าถ้าวันนี้ผมบอกกับท่านพี่น้องนะผมบอกกับท่านพี่น้องไม่ได้หมายความว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่านพี่น้องจะไม่เคยทำแบบนี้เคยทำนะบางคนเคยทำบางคนเคยทำแบบเต็มเหนี่ยวเลยนะแต่เวลามาเรียนรู้มาทำความเข้าใจในเรื่องหลักการศาสนาเราถึงได้นะถอยมาทีละก้าวถอยมาทีละก้าวถอยมาทีละก้าวนั่นแหละคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้รางวัลท่านพี่น้องแล้วในดุนยาและรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออัลลอฮฺให้อะไรคนที่ทำอุตริกรรมในเรื่องศาสนาอยู่อย่าคิดนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้รางวัลท่านอยู่ในดุนยาเนี่ยบางคนคนพวกนี้ก็คิดอยู่ตลอดเวลาแหละฉันก็ทำอุตริกรรมในเรื่องศาสนาอยู่ปีนเกลียวต่อหลักคำสอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ยังอยู่ดีกินดีไว้เฮ้ยดิสกียังมาแบบไรไม่ทดไม่ถอยเลยให้เข้าใจไว้ด้วยนะสักวันถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมดอะไรหมดความรอฮ์มะห์หมดความเมตตาอัลลอฮฺจะเอาชีวิตของท่านกลับแบบอดสูอ่ะกลับแบบอะไรกลับแบบเซซออ่ะกลับแบบเซซอเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องเนี่ยจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันเป็นหลักคำสอนของอัลอิสลามทำให้ดีทำให้เหมือนตามคำสั่งใช้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านพี่น้องเคยได้ยินหะดีษต้นนี้มานานต่อหลายปีละนานละแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันมีใครต่อหลายคนกับไม่ได้หะดีไม่ได้ยินหะดีษต้นนี้หะดีษต้นนี้เนี่ยท่านพี่น้องเป็นหะดีษที่อันนบีพูดไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะละนบีพูดด้วยอะไรแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆเลยเราได้ยินกันบ่อยมันอามิลาอามาลันนึมันอัฮดะซาฟีอัมรินามาไลซะมินฮูฟะฮูวะรัดดุนใครก็แล้วแต่ที่ทำการงานหนึ่งการงานใดที่ไม่ได้อยู่ในคำสั่งของอิสลามนบีไม่ได้สั่งอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งนบีไม่ได้สั่งซอฮาบะห์ไม่ได้ทำแล้วเรายังทำกันอยู่ให้เข้าใจไว้ด้วยว่าไอ้สิ่งที่เราได้มุมานะภาคเพียรทำกันไปเนี่ยมันไม่ได้มีคุณค่ามันไม่มีราคานะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยแต่ในขณะเดียวกันฟะฮูวะรัดดุนถูกโต้กลับอัลลอฮ์ไม่เอาผมถามท่านพี่น้องนิดนึงถ้าผมออกคำสั่งผมนายกตัวอย่างถ้าผมออกคำสั่งท่านพี่น้องพรุ่งนี้เช้านะบางยีนะไปซื้อแตงโมที่ตลาดบางบัวทองมาให้ผมหนึ่งลูกพรุ่งนี้บางยีไปแต่เช้ามืดเลยหลังซูเปอร์ไปเลยนั่งรถขับรถไปซื้อแล้วก็สายๆกลับมาหาผมว่าอาจารย์สิ่งที่อาจารย์สั่งใช้มาวานนะที่ให้ไปซื้อแตงโมอ่ะฉันไม่ได้ซื้อแตงโมเลยไปซื้อส้มมาให้พี่น้องว่าผมจะเอาไหมเพราะอะไรถึงไม่เอาก็เพราะว่าสั่งแตงโมไม่ได้สั่งซื้อส้มฉันใดก็ฉันนั้นแหละท่านพี่น้องถ้าอัลลอฮ์ในฐานะที่อัลลอฮ์เป็นคอลิกผู้ที่สร้างเราถูกไหมและเราในฐานะผู้ที่เป็นมักลูกผู้ที่ถูกสร้างและถามว่าคำพูดคำสั่งใช้ที่ผมใช้บังเนี่ยซึ่งบางคนกำลังจะบอกท่านพี่น้องให้เห็นเป็นรูปธรรมอัลลอฮ์สั่งใช้ให้เราทำแค่ไหนเนี่ยทำแค่นั้นดีกว่าไหมอย่าไปทำเกินทำเกินเนี่ยมันเปลืองหลายเรื่องด้วยแล้วก็ถามว่าประชาชาติก่อนหน้าเราเนี่ยมันหายนะมาหายนะมายังหายนะมาแล้วอียากุมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราอียากุมวัลกุลูฟิดดีนเนี่ยเรากำลังเจริญรอยตามกับกลุ่มชนที่หายนะมาก่อนหน้าเรานะแต่เราไม่กำลังเจริญรอยตามบรรดาซะละฟุศอลิหทำไมล่ะนบีเตือนบอกกับเราแล้วมีคนก่อนหน้าเราเนี่ยไม่รู้กี่กลุ่มชนเนี่ยที่เขาหายนะพินาศมาแล้วเพราะอะไรอัลกุลูฟิดดีนเกินเลยในเรื่องของศาสนาถามว่าเรามีอุทาหรณ์มีบทเรียนมายังก่อนหน้าเนี่ยมีแล้วเอ้าแล้วเรายังจะเดินรอยตามอีกเหรอจะเดินรอยตามอีกเหรอทั้งที่ว่าเรารู้ว่าการดำเนินชีวิตของเราในเรื่องการดำเนินชีวิตการอิบาดะห์ของเราถ้ามันไม่อยู่ในกรอบคันลองของอัลอิสลามถ้ามันไม่อยู่ในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์และท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำตอบก็คือทำมาเท่าไหร่ปุ๊บมันก็อะไรถูกโต้กลับไปเท่านั้นนั่นแหละไม่มีผลไม่มีคุณค่าไม่มีราคานะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในที่สุดบั้นปลายที่สุดของคนที่อะไรครับของคนที่ปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ที่ไม่อยู่ในร่องในรอยในคำสั่งใช้ในรูปแบบในไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำการยอมรับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนพวกนี้เนี่ยสภาพของคนพวกนี้กลับไปพบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันอาคิเราะห์ในวันอาคิเราะห์ในสภาพอะไรสำเร็จหรอเปล่า
อัลลอฮ์บอกว่าวะมัยยะบะตะกีกอยรอลอิสลามดีนั้นฟะลัยยุกบะละมินฮูใครก็แล้วแต่ที่ไปเสาะแสวงหาแนวทางอื่นที่ไม่ใช่แนวทางของอิสลามเอามาเป็นอิสลามพยายามในทุกวันเนี่ยเอามาเป็นอิสลามทั้งๆที่ไม่ใช่อิสลามแต่พยายามบอกว่ามันเป็นอิสลามเช่นอะไรบ้างอ่ะงานเมาลิดเป็นไหมเป็นอิสลามไหมงานอิสลามไหมตอบเสียงดังๆหน่อยจะได้ออกกล้องไลฟ์สดด้วยบอกไปเลยครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่เหมือนไหมความว่ามันไม่ใช่มาเมื่อวานนะมันไม่ใช่มานานแล้วมันไม่ใช่งานศาสนามานานนมแล้วแล้วเราก็พูดกันมาตลอดเป็น10-20ปีแล้วว่ามันไม่ใช่หลักการศาสนามันไม่ใช่งานศาสนาแล้วก็อย่าไปทำเพราะมันเป็นงานที่เกิดขึ้นมาใหม่และสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นมาใหม่มันคืออุตริกรรมมันคือบิดอะห์และคนที่ทำบิดอะห์เนี่ยท่านพี่น้องฟะลัยยุกบะละมินฮูให้เขาทำขนาดไหนให้เขาคิดว่ารวมหัวจะ10คน100คน1,000คน10,000คนแสนคนล้านคนว่าคิดว่าดีอัลลอฮ์ก็รับไหมอัลลอฮ์ไม่รับวะฮุวะฟิลอาคิเราะติมินัลคอซิรินแล้วในที่สุดท่านพี่น้องในวันอาคิเราะห์เขาจะตกอยู่ในสภาพของบรรดาผู้ที่ขาดทุนอย่างย่อยยับนั่นอัลลอฮ์เตือนบอกกับเรายังเนี่ยเตือนบอกกับเรามากี่ปีละ1,400กว่าปีละบรรดาซะละฟุศอลและเขาได้ยินอายะห์นี้มาก่อนหน้าเรามั้ยเขาได้ยินแล้วเขากลัวมั้ยแล้วเขาออกห่างไหมเขาออกห่างทุกสิ่งทุกอย่างเลยในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาจึงประสบความสำเร็จไปก่อนหน้าเราแล้วเพราะฉะนั้นเราในฐานะคนที่เป็นรุ่นหลังเราในอยู่รุ่นหลังเขาแล้วนะพวกที่มาก่อนหน้าเราเขาไปแล้วเขาประสบความสำเร็จแล้วแล้วถามว่าวันนี้เนี่ยเราเดินอยู่ในความมืดหรือเปล่านะเรามีครูบาอาจารย์อดัมเนี่ยสอนไปหลายที่หลายอย่างบรรยายไม่รู้กี่ที่กี่ทางถามว่าวันนี้ไม่รู้หรอตกลงแล้วเราเดินอยู่ในความมืดหรือหัวใจของเรามืดบอดที่ไม่รับคำสั่งสอนที่ไม่รับคำตักเตือนที่ไม่รับการอะไรการเรียนรู้ที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาที่มาจากอัลลอฮ์ที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมฝากไว้ด้วยนะครับว่าการที่เราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องทำอิบาดะห์นะครับให้เหมือนกับบรรพชนรุ่นแรกของเราที่เขาได้ประสบความสำเร็จไปก่อนหน้านี้แล้วถ้าเราทำเราจะเจริญรอยตามท่านพี่น้องมันเป็นสิ่งที่ไม่ยากถ้าเราคิดจะทำทุกสิ่งทุกอย่างมันจะยากก็ต่อเมื่ออะไรครับใจของเรามันไม่เปิดรับในสิ่งที่เป็นอะไรสัจธรรมทางตรงที่มาจากอัลลอฮ์ที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคงฝากไว้เป็นข้อคิดและก็บทเรียนให้กับท่านพี่น้องนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัลฮัมดุลิลลาห์ครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับที่เราตั้งหัวข้อในวันนี้เราต้องการปรับนะครับให้เราฉุกคิดนิดนึงว่าอะกีดะห์ที่เรามีอยู่อาจจะไม่ตรงกับยุคสลับก็ได้อิบาดะห์ที่เรากำลังปฏิบัติอยู่อาจจะไม่ตรงกับยุคสลับก็ได้แล้วก็มุอามะละห์ความสัมพันธ์กับคนในสังคมเราอาจจะไม่มีจุดยืนเลยก็ได้วันนี้เราต้องฉุกคิดแล้วว่ามันสำคัญมากผมอยากจะยกตัวอย่างของซอฮาบะห์บางคนที่เขามีอะกีดะห์ที่ถูกต้องมีอิบาดะห์ที่ถูกต้องแล้วก็มีมุอามะละห์ที่ถูกต้องและเขาอยู่ยังไงไม่ว่าใครคนนั้นจะใกล้ชิดเขาขนาดไหนแต่ถ้าเขารักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะรักแบบฝังลึกจิตใจและพร้อมที่จะต่อสู้เพื่ออัลเลาะห์คนแรกที่ผมจะยกตัวอย่างคือท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับดุลลาห์อิบนุอุบัยอิบนุซะลูนใครจะเชื่อว่าคนที่เลวที่สุดในยุคของท่านนบีเนี่ยอับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยอิบนุซะลูนเนี่ยพี่น้องก็รู้เป็นมุนาฟิกแล้วคอยเกาะกินศาสนาอยู่ตลอดเวลาขนาดว่านบียังมีชีวิตอยู่นะครับเกาะกินอยู่ตลอดยามทำสงครามเนี่ยเรียกผู้คนให้ออกไปทำสงครามแต่พอกำลังเดินไปทำสงครามเรียกผู้คนให้กลับไปบ้านและทิ้งนบีกับบรรดาซอฮาบะห์บางคนเอาไว้นี่คือมุนาฟิกแต่ลูกของเขาอะลูกของเขาเนี่ยแต่ก่อนชื่อว่าเบิร์ตและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็แต่งชื่อให้ใหม่ตั้งชื่อให้ใหม่มีชื่อว่าอับดุลลอฮ์เสมือนว่าเป็นอับดุลลอฮ์อีกคนหนึ่งเพื่อแทนอับดุลลอฮ์ที่ไม่ถูกต้องลูกของอับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยนิสลอนมุนาฟิกหัวหน้าเลยมุนาฟิกเนี่ยลูกของเขาเป็นคนดีมากรักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากมีอยู่ครั้งหนึ่งพ่อของเขาสร้างฟิตนะห์ให้เกิดขึ้นระหว่างมุฮาจิรินและชาวอังซอรให้ทะเลาะกัน
และพูดเป็นนัยยะว่านบีเป็นคนต่ำต้อยที่อพยพมาอยู่เมืองมะดีนะห์ไม่ได้มีเกียรติแต่อย่างใดเพราะว่าอับดุลลอฮ์มูบัยยุซโลเนี่ยก่อนที่นบีจะมาเมืองมะดีนะห์แกเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือที่สุดเป็นหัวหน้าพูดง่ายเป็นคนที่น้ำหน้าถือตามากที่สุดแต่พอนบีมาถึงคนก็เห็นเปลือกในแล้วก็ไม่ได้ตามเลยเขาจึงอิจฉานบีแล้วก็พูดทิ่มแทงนบีมาตลอดอับดุลลอฮ์ลูกชายของอับดุลลอฮ์เนี่ยได้ยินในสิ่งที่พ่อตัวเองพูดเนี่ยโกรธนี่ไม่ใช่โกรธเพื่ออะไรนะแต่โกรธเพื่อรอซูลโกรธเพื่ออัลลอฮ์โกรธเพื่อศาสนาไม่ให้พ่อตัวเองเข้าเมืองมะดีนะห์พร้อมจะตัดหัวพ่อเลยคือลักษณะการตัดหัวเนี่ยพูดแล้วเนี่ยตรงเนี้ยปัจจุบันเนี่ยมันดูเป็นเรื่องรุนแรงแต่สำหรับคนสมัยก่อนเป็นเรื่องปกติเขาจะลงเอยด้วยกับดาบเป็นเรื่องปกติฮะเราพูดกำลังพูดบริบทของคนสมัยก่อนเขาจะตัดหัวเลยเขามาบอกท่านนบีว่าฉันจะตัดหัวท่านนบีบอกฉันจะกุดหัวเลยพ่อของฉันเนี่ยเพราะว่าเขาทิ่มแทงท่านเขาอะไรครับทำร้ายอิสลามนี่ดูนะครับนบีก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็บอกให้อับดุลลอฮ์เนี่ยปล่อยให้พ่อเข้าบ้านแล้วก็ทำดีกับพ่อนี่ก็คือจุดยืนหนึ่งเหมือนกันนี่ก็คือคนที่มีหัวใจมีอะกีดะห์ที่ถูกต้องมีอิบาดะห์ที่ถูกต้องแล้วก็มีมุอามะละห์ที่ถูกต้องอีกคนหนึ่งเซดอิบนุดะซีนะคนนี้ถูกจับไปเป็นเชลยหลังเกิดสงครามรอญิยะห์หลังเกิดสงครามที่แบบนบีส่งคนไปสอนศาสนาแล้วก็ถูกฆ่ากันเต็มไปหมดเลยเหลืออยู่คนหนึ่งที่ถูกจับเสร็จแล้วเนี่ยซอฟวานอิบนุอุมัยยะห์ก็ซื้อไปเพราะว่าอะไรฮะซื้อไปเพื่อจะไปฆ่าแก้แค้นแทนในพ่อของเขาแล้วก็อบูซุบยานตอนนั้นยังไม่เป็นมุสลิมถามเซดอิบนุดะซีนะห์ว่าตอนนี้ท่านกำลังจะตายท่านกำลังจะโดนฆ่าขอถามอะไรอย่างหนึ่งจะเป็นยังไงถ้าหากว่าตำแหน่งตรงเนี้ยเป็นมูฮัมหมัดและท่านกลับไปอยู่ที่บ้านพูดเป็นนัยยะว่าทิ้งมูฮัมหมัดสิแล้วจะปล่อยให้ไปอยู่ที่บ้านและจะเอามูฮัมหมัดมาฆ่าเซดอิบนุดะซีนะห์บอกว่าอะไรครับเป็นคำพูดที่หยาบคายมากหมายถึงว่าคำพูดของอบูซุบยานเนี่ยหยาบคายสำหรับเขามากเขาบอกว่าชีวิตเขาเนี่ยนะถ้าอยู่กับบ้านและรับรู้ว่านบีเนี่ยโดนเพียงแค่หนามตำเท้าเนี่ยเขาก็อยู่ไม่ได้แล้วนี่คือความรักของคนคนหนึ่งที่มีต่อศาสนาของอัลลอฮ์ฉะนั้นซอฮาบะห์เนี่ยหรือว่าชาวซะลัฟเนี่ยที่เขาอย่างลึกหรือว่าเข้าใจถึงอะกีดะห์แก่นแท้เนี่ยพี่น้องหรือว่าละอิบาดัตอย่างถูกต้องตามสุนนะนบีเนี่ยอัลลอฮ์จะเปิดหัวใจเขาให้พิชิตโลกดุนยาพิชิตการดำเนินชีวิตและมีความสวยงามของการดำเนินชีวิตอยู่ลองมองดูตัวเราเองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเรามีผลงานอะไรที่เรียกว่ายืนหยัดเพื่อหลักการศาสนาบ้างที่รู้สึกภูมิใจไปกับมันการที่เรามานั่งแล้วฝนตกฟังบรรยายนี่เป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากเลยนะถือว่าเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากที่เราเรียกว่าเสียสละในหนทางของอัลลอฮ์ถ้าเราอยากจะเสียสละและเป็นที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจพี่น้องปรับอะกีดะห์ของเราลองศึกษาในเรื่องราวของอัลลอฮ์ให้ฝังลึกจริงๆและเข้าใจจริงๆนะปรับในเรื่องของอิบาดัตนะปรับในเรื่องของมุอามะละห์เนี่ยถ้าอัลลอฮ์สั่งให้เรารักใครเนี่ยถึงเราเกลียดเขาขนาดไหนแต่เรารักเขาเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยลองปรับดูนะครับและวิถีชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปการดำเนินชีวิตที่ไม่รู้อะไรที่ไม่มีสาระอะไรจะกลับกลายมาเป็นความสุขทันทีชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์บอกว่าหากว่าดำเนินชีวิตในโลกดุนยาและไม่เจอสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยโลกหน้าก็ไม่เจอสวรรค์ของอัลลอฮ์เหมือนกันแต่สวรรค์ของอัลลอฮ์ในโลกดุนยามันไม่ใช่ความสบายไงมันไม่ใช่บ้านหลังใหญ่มันไม่ใช่มีเงินเยอะมันไม่ใช่ชื่อเสียงดังนี่มันไม่ใช่ความสุขของโลกดุนยาเพราะดูชีวประวัติของซอฮาบะห์แต่ละคนเนี่ยนอนเสืออยู่อย่างลำบากแต่เขามีความสุขเขาเหมือนเขาอยู่บนสวรรค์ในโลกดุนยาฉะนั้นเราต้องข้ามไปให้ได้ในเรื่องของอะกีดะห์เนี่ยผมจะย้ำนิดนึงยกตัวอย่างให้เห็นภาพทำไมอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาและอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่ตอบรับเราถ้าหากว่าเรามีอะกีดะห์ที่ไม่ถูกต้องคนที่มีความเชื่อว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอยู่ทุกที่หรือคนที่มีความเชื่อว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาคุณลักษณะของพระองค์เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้คือคิดกันไปเองนะฮะโดยที่นบีไม่ได้บอกซอฮาบะห์ไม่ได้บอกเนี่ยคิดกันไปเองเนี่ย
มันเป็นการเสมือนว่าเรากำลังสักการะต่อพระองค์อีกองค์หนึ่งไม่ใช่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมยกตัวอย่างอาจารย์อับดุลฮากิมถ้าผมกล่าวกับพี่น้องว่ารู้จักอาจารย์อับดุลฮากิมไหมอาจารย์อับดุลฮากิมมีหลายคนถ้าผมไม่ได้ให้ลักษณะพี่น้องก็จะไม่รู้ถ้าผมว่าอาจารย์อับดุลฮากิมที่ใส่แว่นที่ใส่หมวกขับรถแบบนี้นะครับมีรูปร่างแบบนี้พี่น้องก็จะรู้ทันทีว่าอับดุลฮากิมที่ผมพูดถึงเนี่ยอาจารย์ท่านเนี่ยคือใครและคนนี้แน่ๆแต่ถ้าหากว่าพี่น้องไม่รู้เลยหรือพี่น้องบอกว่าอ๋ออาจารย์อับดุลฮากิมที่แขนกุดอาจารย์อับดุลฮากิมที่เป็นแบบนี้อาจารย์อับดุลฮากิมที่เป็นแบบนั้นซึ่งไม่ตรงกับที่อาจารย์อับดุลฮากิมเป็นเนี่ยแสดงว่าคนละคนเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเรามีความเชื่อต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราไม่รู้จักคุณลักษณะของพระองค์เลยไม่รู้จักซีฟัตของพระองค์นามของพระองค์เราก็ไม่รู้จักและเรายังรู้จักผิดอีกอัลลอฮ์บอกพระองค์อยู่ตรงนี้เราบอกไม่ใช่ไม่ได้อยู่ตรงนี้อัลลอฮ์บอกพระองค์ทรงมีนี่เราบอกไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่มีนี่เราอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกพระองค์ทรงเป็นอย่างนี้เราบอกไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่ได้เป็นแบบนี้ใช่อัลลอฮ์องค์เดียวกันไหมที่เราสุญูดเนี่ยแล้วจะไปตอบรับสวรรค์จากใครอ่ะถ้าวันนั้นอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าที่สุญูดใครยาอัลลอฮ์ฉันสุญูดต่อพระองค์พระองค์ไหนอ่ะเพราะฉันบอกแบบนี้เจ้าก็ปฏิเสธเพราะฉันบอกฉันเป็นอย่างนี้เจ้าก็ปฏิเสธเพราะฉันบอกฉันเป็นอย่างนี้เจ้าก็ปฏิเสธและพระองค์ไหนอะที่สุญูดเห็นไหมเรื่องอะกีดะห์นี่สำคัญมากแล้วถ้าเชื่อนะครับเชื่อแล้วไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะครับอะกีดะห์เนี่ยมันจึงต้องปรับตั้งแต่แรกอย่างเรื่องอีมานเนี่ยยังมีขึ้นมีลงวันไหนเราละหมาดอีมานขึ้นวันไหนละหมาดล่าช้าอีมานลงมันยังขึ้นยังลงแต่อะกีดะห์ถ้าเชื่อไปแล้วเนี่ยและไม่ไปสอบไม่มีการตรวจสอบไม่มีการพิจารณาคุณอาจจะเชื่อแบบนี้ไปยันตายก็ได้และจะรู้ไหมเพราะว่าอะกีดะห์เป็นสิ่งที่อยู่ภายในมาละหมาดเนี่ยแถวเดียวกันเลยนะครับตักบีรเหมือนกันเลยอัลลอฮุอักบัรอ่านฟาติฮะเหมือนกันอ่านซูเราะห์เหมือนกันแต่ภายในจิตใจการยึดมั่นถือมั่นคนละอย่างกันจะรู้ไหมไม่รู้ต้องกลับอย่าคิดว่าตัวเองเป็นน้ำเต็มแก้วนะครับต้องกลับมาเรียนใหม่เลยตั้งแต่คำว่าอัลลอฮ์เลยพี่น้องเรียนตั้งแต่คำว่าอัลลอฮ์เรียนตั้งแต่คำว่าคอลิกเรียนตั้งแต่คำว่าฮากิมเรียนตั้งแต่คำว่ามุดับบิรต้องรู้จากอัลลอฮ์นั่นแหละเราถึงเป็นบ่าวของพระองค์จริงๆถึงจะตามยุคสลับจริงๆเพราะยุคสลับรู้จักอัลลอฮ์หมดเลยรู้จักกอดอกอดัตของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอัลลอฮ์กำหนดยังไงไม่ใช่วันนี้เรายังสงสัยอยู่เลยถ้าอัลลอฮ์กำหนดก็แสดงว่าอัลลอฮ์ไม่ยุติธรรมเพราะคนนี้ดีคนนี้เลวถ้าอัลลอฮ์กำหนดให้ฟิตอูนเป็นคนเลวแสดงว่าอัลลอฮ์ไม่ยุติธรรมสิคือยังคิดแบบนี้อยู่เลยไม่เข้าใจไม่ผ่านแล้วคนที่เรื่องกอดอกอดัดไม่ผ่านนบีก็บอกไม่ผ่านเหมือนกันเรื่องอะกีดะห์ถ้าไม่ตรงเสร็จเลยพี่น้องเรื่องอิบาดัตอย่าจะอิบาดัตต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ว่ากุลอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์ฟัตบิอูนียุฮบิกุมุลลอฮ์มุฮัมมัดจงกล่าวกับคนที่อ้างว่ารักฉันหรือว่าจะอิบาดัตต่อฉันเนี่ยจะรักฉันเนี่ยคนที่อ้างว่ารักฉันจริงๆก็คือคนที่ปฏิบัติตามเจ้าจากตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือคนที่อิบาดะห์จริงๆไม่ใช่ว่าอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แต่ไปเอาวิธีการของคนอื่นมาอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ไปเอาวิธีเช่นชาวคริสเตียนเช่นการจัดเมาลิดมีใครเชื่อมั้งว่าจัดเมาลิดไม่ได้ผลบุญส่วนใหญ่ที่จัดกันทุกวันนี้คือเชื่อว่ามันได้ผลบุญเลยจัดเชื่อว่ามันเป็นความดีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คือเป็นวิถีของใครการจัดงานวันเกิดเนี่ยไม่ใช่อิสลามเลยอย่างที่อาจารย์มุฮัมมัดบอกแล้วเราจะเรียกว่าอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ได้ยังไงในเมื่อเราไม่ได้เอาเส้นทางนบีมาปฏิบัติจริงต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่อาบน้ำละหมาดเลยพี่น้องอาบน้ำละหมาดผมเนี่ยเริ่มตั้งแต่คือต้องมาเริ่มใหม่ตอนอายุเกือบ30แล้วบางทีเราคิดว่าเรารู้แล้วใช่แล้วลองตรวจสอบใหม่อาจจะไม่ใช่ก็ได้อาบน้ำซุนนะห์ท่านนบีมีนักวิชาการบอกว่าถ้ายังแย่แยะไม่ออกนะครับว่าอะไรคือซุนนะห์และอะไรคือวาญิบในการอาบน้ำเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์บกพร่องในการอาบน้ำละหมาดได้อย่าลืมนะครับว่าประตูสู่สวรรค์คือการละหมาดและประตูสู่การละหมาดคือการอาบน้ำละหมาดมิฟตาฮุนจันนะห์อัศศอลาห์มิฟตาฮุศศอลาห์อัลวุดูหะดีษซอฮีฮ์อิหม่ามติรมิซีเรื่องอิบาดะห์คุณต้องผ่านต้องให้ผ่านนะ
ต้องให้ตามวิถีสลับเลยพี่น้องมาในเรื่องของมูอามะละก็ต้องผ่านต้องไปดูว่ามูอามะละชาวสลับเขาอยู่ยังไงวิถีชีวิตของนักเรียนกับผู้รู้อยู่ยังไงผู้รู้เนี่ยเขาก็จะไม่ยกเกินไปไม่เทิดทูนเกินไปในขณะเดียวกันไม่ด่าทอผู้รู้นี่คือชาวสลับเขาทำกันในบรรดาผู้รู้เนี่ยมันจะมีคนอยู่3ประเภทพี่น้องจำให้ดีประเภทหนึ่งเขาเรียกอะลุนกูลูยกผู้รู้ของตัวเองยกจนเลยเถิดเลยพี่น้องและจำไว้เลยนะครับการยกผู้รู้เลยเถิดทำให้เสียศาสนามาแล้วก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนหรือยะฮูดีนั่นก็เพราะสาเหตุยกผู้รู้จนเลยเถิดอิสลามก็เหมือนกันยกผู้รู้ถูกที่สุดดีที่สุดไม่มีใครไปเก่งไปกว่าคนคนนี้แล้วบางทีไม่รู้ตัวว่าตัวเองยกอยู่วิธีการดูยังไงรู้ไหมถ้าเราฟังคนคนนั้นคนเดียวหรือเราแชร์คนคนนั้นคนเดียวนั่นแหละคุณกำลังอยู่ในลักษณะยกผู้รู้นั่นคือคุณลักษณะยกผู้รู้เพราะผู้รู้มีหลายคนแต่ทำไมยกคนคนเดียวทำไมยังเอาคนคนเดียวเชื่อได้คนคนเดียวนั่นแหละครับคือกลุ่มหนึ่งที่จะอยู่กับผู้รู้ไม่ใช่มูอามะละแบบสลับเขาอยู่กันอีกกลุ่มหนึ่งอะลุนยะฟะด่าผู้รู้คือไม่ชอบคนเนี้ยเขาไม่ใช่เขาขัดแย้งกับผู้รู้ของตัวเองอะขัดแย้งกับอาจารย์ของตัวเองก็เกลียดคนนี้ก็ด่าเลยเสียหายสร้างคำหยาบหยาบสร้างอะไรมาทิ่มแทงอยู่ตลอดเวลานี่ก็ไม่ใช่วิถีสลับไม่ใช่มูอามะละระหว่างนักเรียนกับผู้รู้นี่ใช่ฉะนั้นวิถีสลับกับผู้รู้อยู่ยังไงอะลุลฮักคือไม่ได้ยกตามสิ่งที่เรียกว่าสัจธรรมพร้อมให้เกียรติเขาด้วยไม่เปิดเผยความผิดบาปของเขารักษาเขาในตัวตนของเขาเพราะเขายังพร่ำสอนหนังสืออยู่มูอามะละเราก็ต้องเป็นแบบนี้มูอามะละเรากับกาเฟรกับคนที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาก็ต้องเป็นมูอามะละกับผู้กับคนที่เป็นมุสลิมกันเองก็ต้องเป็นมูอามะละกับคนที่ยังฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ต้องเป็นต้องมีจุดยืนให้เป็นทั้ง3นี้ทั้ง3อย่างนี้พี่น้องต้องเรียนต้องศึกษาความรู้วันนี้ผมก็หวังว่าพวกเราคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับและมีคำพูดของอุลามะบางคนเขาบอกว่าพยายามหลีกให้ห่างจากซอฮิบุลฮาวะบรรดาคนที่ชอบเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งเหนือหลักการเอาอารมณ์เหนือหลักการกับซอฮิบุชะฮวะกับคนที่อะไรครับมันก็อารมณ์เหมือนกันน่ะแต่ว่ามันอารมณ์คนละอย่างกันฮาวะกับชาวะนี่คนละอย่างกันชาวะนี่คือมีความต้องการและอยากกระทำสิ่งนั้นแบบละเมิดฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับอารมณ์แบบเขาเรียกว่าอะไรเอาอารมณ์เอาความรู้สึกเหนือหลักการนักวิชาการเขายกตัวอย่างแบบนี้ฮาวะเนี่ยเวลาถ้าคนนั้นมีเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกสงสัยในเรื่องราวศาสนาแล้วก็เอาอารมณ์เป็นการอธิบายไปเองไม่เอาหลักการจะเอาอารมณ์ของตัวเองอัลลอฮ์ว่าอย่างนี้ไม่น่าจะใช่นบีว่าอย่างนี้ก็ไม่น่าจะใช่อันน่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้มากกว่านี่คืออารมณ์เอาอารมณ์เป็นที่ตั้งส่วนชาวันเนี่ยจะเป็นแบบฝ่าฝืนอยากทำซีนาอยากเล่นไพ่อยากทำการพนันอยากอะไรฮะอยากกินดอกเบี้ยอยากนู่นอย่างนี้อันนี้คือชาวันสองอย่างนี้นะหลีกให้ห่างจากคนประเภทสองอย่างนี้เลยหลีกให้ห่างเลยพี่น้องแล้วก็ภายในสองคนเนี้ยคนที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่เอาอารมณ์เหนือหลักการคนที่เอาฮาวะเนี่ยเพราะอะไรมั้ยคนที่ทำชาวันเนี่ยอยากทำซินาอยากกินเหล้าอยากด่าทออยากนินทาอยากนู่นพอเขาทำแล้วเขาก็หยุดแต่คนที่เอาอารมณ์เป็นที่ตั้งเนี่ยอยากจะอธิบายศาสนาด้วยกับความรู้สึกของตัวเองเนี่ยเขาจะไม่หยุดเขาจะไม่มีวันหยุดเพราะเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาเขาจะทำไปเรื่อยจะทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยฉะนั้นสองคนประเภทนี้พยายามหลีกให้ไกลนะครับเพราะว่ามันจะทำลายมูอามะละของเรามันจะทำลายเตาฮีดของเรามันจะทำลายสุนนะของเราพยายามหลีกนะครับหลีกให้ไกลก็ฝากพี่น้องไว้ในค่ำคืนนี้แบบนี้นะครับที่เราต้องทำแบบนี้ไม่ใช่เพื่ออื่นใดแต่เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อศาสนาของพระองค์อะกูลุกอลิฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิลิลมุสลิมีนวะลิกุลลิดัมฟะอินนะฮูวัลกะฟูรุรเราะฮีมสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู